بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا قلهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اللهم إذن الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرضولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอสุกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรายังได้มีวันนี้เหมือนทุกคืนเหมือนทุกวันนะครับเพราะว่าในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ให้ทุกคนตระหนักแล้วก็ให้ทุกคนรับรู้ว่าเราคือคนสองโลกเราต้องกลับคืนไปสู่พระองค์และเราจะทำอย่างไรให้วันที่เรากลับคืนไปสู่พระองค์นั้นเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอต้อนรับเราในกุโบร์นี่คือเป้าหมายใหญ่ของผู้ศรัทธาทุกคนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับคนที่พักกันในดุนยาอย่างจริงจังผมก็ถือว่าคนเหล่านั้นฉลาดน้อยจะพูดว่าโง่เดี๋ยวก็ว่าเจ็บอีกเขาพักกันในอาคิเราะห์พี่น้องดุนยานี้เป็นที่หรือเป็นโลกที่เราจะต้องทำไปเถอะครับพี่น้องเรื่องความดีไม่ต้องนับนะเรื่องความดีนี่เราไม่ต้องนับเลยแต่สิ่งที่มันเป็นความไม่ดีเราต้องนับเราต้องพิจารณาและเราจะต้องกลับตัวพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับหัวข้อในการคุยกันในคืนนี้ก็คือเรื่องของอะกีดะห์และเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามเพราะฉะนั้นถ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้เราอยู่อย่างไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ยและเราจะกลับไปยังไงอ่ะไอการกลับไปของเราจะกลับไปอย่างไรให้คิดเรื่องง่ายๆเลยว่าใครเป็นผู้ที่ให้เรากล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์ได้ใครเป็นผู้ที่ให้เรากล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์ได้แต่ถ้าเราเกียจค้านเราไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นบีได้บอกไว้ตะอัรอบอิลัลลอฮฟิรรอคอให้รู้จักอัลลอฮฺในขณะที่สุขภาพดีพี่น้องครับถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพดีหรือมีซองมาแล้วเราไม่ใส่ไม่ให้ผมเหรอ
พี่น้องครับยะอาริฟกาฟิสิดะนี่นบีบอกนะครับเดี๋ยวมาส่งเดี๋ยวไปวันนั้นจะเก็บไปให้รู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพดีไปไหนมาไหนได้ทำงานได้อะไรได้และอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตเพราะนั้นคนเราเนี่ยพี่น้องครับแปลกมากๆเลยเหมือนกับซาบินเกสเนี่ยเศรษฐีใหญ่เลยครับพี่น้องให้เงินพี่น้องเพื่อนบ้านเขายืมไปเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านแกป่วยอ่ะคนมีเงินด้วยซ้ำเศรษฐีเลยพอป่วยปั๊บเนี่ยพี่น้องอะไรรู้ไหมเอทำไมพี่น้องของฉันมันมาหาฉันช้าเหลือเกินก็ตังมีไม่รู้เท่าไรจะเท่าไรนะทำไมไม่คิดถึงตังก่อนล่ะนี่ผมบอกให้พี่น้องเห็นภาพรีบใส่เสียก่อนที่จะไม่มีเวลาใส่คนเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเสียน้อยเสียยากเสียมากนะเสียง่ายเสียน้อยเสียยากคืออะไรอัลลอฮ์กำหนดไหมว่าต้องใส่50บาทหรือ100บาทคืนนี้มีไหมในกุรอานบ้างแล้วไม่มีเลยแต่เราเสียยากเหลือเกินทีน้อยครับเสียน้อยเสียอยากเสียมากนะเสียง่ายไปกินโต๊ะหนึ่งคืนหนึ่งอาจารย์มูฮัมหมัด 3,000 ยิ้มออกมาเลยหรือเมาแอออกมาเลยเสียง่ายคนเหล่านี้คือคนที่ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้พูดยากเลยพูดง่ายผมต่อให้คนมาสอนกะลิมะห์น่ะระดับอัลเลม7ชั่วโคตรฉันก็ไม่เอาทำไมรู้ไหมไม่เอาก็อีตอนดีๆน่ะยังไม่เอาอ่ะและอีตอนป่วยไฟธาตุแตกร่างจะออกวิญญาณจะออกจากร่างแล้วเนี่ยจะมีปัญญามาเอาเหรอเอาถ้าพูดผิดยกมือได้ตะอัรรัฟอิลัลลอฮ์ฟิรรอคอให้รู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่รอคอโอ้โหอยู่อย่างโคตรสุขสบายกำลังนั้นรู้จักให้ดีนะอะไรล่ะครับหูมันต้องเงียบฟังตามันต้องมองดูว่าองค์การไหนที่เขาทำงานอิสลามของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้คนไม่เหมือนกันเนี่ยพี่น้องว่าเป็นเนียมัดไหมเออในกุรอานนะครับที่อัลลอฮ์ให้คนไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเนียมัดอันยิ่งใหญ่มีแต่คนรวยคนจนไม่มีแกจะได้สวรรค์ตรงไหนอ่ะเพราะฉะนั้นนี่อัลลอฮ์แลกกันเวลาครูบาอาจารย์เอาซองมาใส่เลยใช่ไหมครับและถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เหล่านี้คำพูดของอิหม่ามซะฮาบีนะมันหนักนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าที่ไหนก็ช่างไม่เอาใจใครอิหม่ามซะฮาบีบอกว่าถ้าโลกดุนยานี้ไม่มีผู้รู้ที่คอยพร่ำสอนเนี่ยคนกับสัตว์เนี่ยไม่ผิดกันเลยพี่น้องทั้งหลายมันเจ็บนะคำพูดคำนี้เพราะฉะนั้นที่ไหนก็ช่างให้เราแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเอาเราไม่มากพี่น้องครับเพราะนั้นพี่น้องฮักกีมุสซาฮาบะฮักกีมุสซาฮาบะใครครับอบูดารดะเป็นฟิลอสอฟเป็นปราชญ์ครับพี่น้องพูดอะไรขึ้นมานี่มันกินใจคนเหลือเกินกานะฮากีมันไฟลาซุฟยันติกุบิฮิกมะติวะกานะยะกูลุลิมันฮาวละฮูกานะฮากีมันเป็นคนที่มีปรัชญาในการพูดคมคายเวลานั่งอยู่กับเหล่าซอบะห์หรือคนรอบข้างแกพูดคำนี้มาครับพี่น้องอะลาอุกบิรุกุมบิคอยริอะมาลิกุมวะอัสกาฮาอินดารบบิกุมวะอันมาฮาฟีดารยาติกุมวะคอยรุมมินอันตักซูอะดูวะกุมฟะตัดริบูริกอบะฮุมวะยัดริบูอานากะกุมวะคอยรุมมินันดิรฮัมวัดดานานีวันดีนาร์พี่น้องครับไอ้บางร้อนๆเนี่ยดีสำหรับผมนะสำหรับผมร้อนๆเนี่ยดี ท่านบอกว่าเอาไหมล่ะจะบอกให้กับพวกท่านได้รู้นะดี
ในยิ่งกว่าอามันของพวกท่านและซักฟอกสะอาดบริสุทธิ์ณที่พวกท่านพระเจ้าจะฟอกให้และจะเลื่อนดรยะในอาคิเราะห์และดียิ่งกว่าการที่ท่านลงสนามรบกับศัตรูฆ่าศัตรูตายนะครับแล้วก็ท่านก็ถูกฆ่าตายดียิ่งกว่าดีดิรฮัมและดีนาร์ดียิ่งกว่าสตังค์และก็ดีนาร์เงินเงินทองตะกี้นี้ผมยกซะบินเกสเศรษฐีใหญ่ครับป่วยพอป่วยเนี่ยไม่ได้คิดถึงใครเลยทำไมพี่น้องมันมาหาเราช้าจังเลยก็สตังค์ไม่รู้เท่าไหร่จะไม่คิดล่ะคนที่เฝ้าบ้านบอกว่าเขามาแล้วเขาไม่กล้าขึ้นบ้านซะถามว่าทำไมอ่ะก็หนี้สินเขาติดท่านน่ะคนละหมื่นสองหมื่นคนละแสนสองแสนเขาพูดยังไงครับพี่น้องมีสตังค์ถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยฟังคำพูดของซะโอ้อัลลอฮ์ทำไมจึงให้ทรัพย์สมบัติของฉันเนี่ยมันตกต่ำเลวทรามขนาดนี้ซะประกาศเลยให้คนเฝ้าบ้านประกาศใครที่มีหนี้สินติดอยู่กับซะวันนี้ฮาลันทั้งหมดจะกี่หมื่นกี่แสนก็ตามบ้านพังครับประตูบ้านพังเลยนี่คือชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาอีตอนวิกฤตทำไมไม่คิดถึงตังค์ล่ะไปคิดถึงพี่น้องเพราะนั้นคนเราเนี่ยเขาต้องให้ไปเยี่ยมในขณะที่มีคนป่วยเนี่ยเราไปเยี่ยมเหมือนกับท่านไปพบกับอัลลอฮ์อยู่ตรงนั้นคนที่ไม่เคยเยี่ยมคนป่วยไม่เคยเยี่ยมคนตายไม่เคยเยี่ยมคนที่กำลังจะตายไม่ตายไม่เคยไปจับหนังเขาดูเลยเนี่ยคนหัวใจแข็งกระด้างพี่น้องฉะนั้นท่านอบูดัดดะบอกว่าซอฮาบะก็ถามกอลูไอซัยนฮาซายาบาดัดดะที่แกว่าน่ะคืออะไรดียิ่งกว่าท่านลงสนามฆ่าศัตรูตายแล้วท่านก็ตายซะฮีดกะบอกว่าซิกรุลลอฮ์วะละซิกรุลลอฮิอักบัรพี่น้องครับการระลึกถึงอัลลอฮ์และระลึกถึงอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่พี่น้องอัสลามะฟะอัสนันอิสลามวะคลอซัลอีมานท่านเข้ารับสลามด้วยความสวยงามในอิสลามของเขาและก็อีมานด้วยความบริสุทธิ์กุลจงกล่าวสิอินนาศอลาตีวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะซุอิลัตอุมมุฮูอันอัฟฎอลิมากานะยุฮิบบุมินอามะลันแม่ถามอบูดัดดะว่าอะไรที่เป็นอามันที่แกรักที่สุดในอามันอันนั้นแม่ถามลูกวันนี้ก็มีคำถามมาหาผมประมาณสัก 8-9 โมงเขาเป็นข้าราชการผมไม่บอกว่าเหนือหรือใต้ภาคกลางไม่บอกก็ได้เป็นรูปเจเวตเล็กๆพี่สาวเขาบอกให้เอาไปให้คนอื่นเพราะเราเป็นมุสลิมเอาไว้ในบ้านไม่ได้เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมพี่น้องฉายภาพให้เห็นไหมเรื่องของอาคิเราะห์น่ะถ้าไม่ยาฮิดูจริงๆเนี่ยไม่เสียสละจริงๆยากเปิดแก๊กเดียวก็ดูได้แล้วทีวีสัตว์หนาเพราะอะไรอ่ะมันต้องมีแรงผลักดันจากคนที่มีเป็นพ่อแม่ตั้งแต่เดิมและเขาโทรถามผมว่าอันนี้พ่อแม่ต้องรับผิดชอบไหมพี่น้องครับผมก็ถามว่าส่งลูกเรียนศาสนาไหมให้เข้าใจศาสนาไหมถ้าไม่ได้ส่งลูกเรียนไม่รับรู้ในเรื่องอาคิเราะห์ของลูกพ่อแม่รับด้วยฉะนั้นแม่ถามลูกเป็นระดับซอฮาบะห์อามันอะไรที่ประเสริฐที่สุดที่เองรักในอามันอันนั้นฟะกอละพี่น้องจำให้ดีนะอัตตะฟักกุรวัลอิติบาร์พิจารณาแล้วก็ติดต่อผมคุยกับไอ้บางล้อขับรถผมมาอาจารย์มุฮัมมัดสุฮุนครับรอคนนั้นมันต้องคิดอะไรมากไอ้บางคิดง่ายนิดเดียวผม73เนี่ยกินน้ำมันทอดปลาทอดไข่มากี่โหลแล้ว
อัลลอฮ์รักษาไม่บังถ้าพูดกันตามอาดีนะจะเหลือไม่ข้างในเนี่ยนี่ไงพี่น้องให้จริงกับอัลลอฮ์โอ้โหงั้นอาจารย์ผมสบายเลยใช่ไหมล่ะมันติดไข่ไปติดปลาทอดไปถ้าเราช่วยด้วยน้ำมันมีเราก็กินเรื่อยไปเลยปลาต้องโกกินเรื่อยไปโอ้โห70ปีนี่มันไม่ธรรมดานะถ้าเราไม่รักษาจะเหลือไหมนี่คือการคิดนี่คือการพิจารณาพี่น้องลิอันนะฮูวะอาเพราะการที่เราพิจารณาและติดตองนั้นมันเข้าใจได้ง่ายและท่านก็บอกว่าฟาตะบิรูยาอุลิลอันบาบยาอุลิลอับซอรท่านจงพิจารณานะโอ้ผู้ที่มีสายตาที่ก้าวไกลพิจารณาในคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลท่านจะไม่มีวันเบื่อหน่ายกับการที่จะแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ผมจะเบี้ยวเพื่อนมันก็ได้รอซักกูไม่ไหวไอ้ความรู้สึกเรารับได้ไหมล่ะผมเพิ่งกลับมาจากอุตรดิตถ์เมื่อคืนนี่สี่ทุ่มแล้วไปเนี่ยต้องหาค่าน้ำมันไปเองนะค่ารถไปเองคนขับจ่ายด้วยพี่น้องคนทำงานสนามมันมีจิตวิญญาณพี่น้องฉะนั้นวะกานายุดริกุอับอาดะกาลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นคนที่เข้าใจไกลกว่าคนอื่นๆในการมองการไกลในเรื่องของศาสนานะครับกอลุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการวิเคราะห์อัลกุรอานและคำสอนของท่านรอซูลอบูดัดดานี่เป็นคนที่มองการไกลกว่าคนอื่นเยอะเลยท่านบอกว่าตะฟักกุรซาอาตันท่านนั่งพิจารณาชั่วโมงเดียวคอยรมมินอิบาดะติไลละตินดีกว่าการละหมาดในยามค่ำคืนทั้งคืนทำไมล่ะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคนที่คิดในคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเป็นบุคคลที่ยากในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่สวนทางต่อรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานาตาจิรันวะลากินนะฮูฮาญะรติยาระลิอันนะฮาตะอารดะมาอันอิบาดะผมเพิ่งได้ยินนี่แหละครับเขาเป็นคนทำการค้าขายเหมือนเรานี่แหละแต่แกทิ้งหยุดไม่ค้าไม่ขายแล้วทำไมล่ะครับถามว่าทำไมลิอันนะฮาตะอารดะมาอันอิบาดะมันมีอุปสรรคในการทำอิบาดะบางทีบ่ายคอยไปบ้างซัดไม่ทันบ้างเลิกเลยแต่แกบอกต่อไปว่าวะลัมมาซุอิละก็ละเมื่อท่านถูกถามคนถามเขาแกก็กล่าวว่าอะลาอินนีลาอากูลุอันนัลลอฮัรรอมันบัยพึงรู้เถิดว่าฉันเนี่ยไม่ได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นห้ามการขายเปล่าเลยอัลลอฮ์สนับสนุนนบีสนับสนุนลาตุลฮิกุมอัมมาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกริลานี่มันมีอยู่นะอย่าได้ทำให้ทรัพย์สมบัติของท่านการค้าของท่านทำให้ท่านเพลิดเพลินจนกระทั่งลืมเรื่องอิบาดะห์ของอัลลอฮ์คนเหล่านี้ลืมว่าใครเป็นผู้ให้เข้าใจเรื่องก็มีนะอาจารย์นะอันกุรอานถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านมีฐานะดีกว่านี้แน่นอนฉันจะเป็นคนซอและฉันจะเป็นคนซื่อสัตย์ฉันจะเป็นคนที่บริจาคพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ซะกาตไปเป็นภาษีต้องระวังนะครับพี่น้องคนที่อัลลอฮฺให้นี่อย่าเพลินถ้าเพลินเนี่ยมันจะเป็นของเราเพราะเป็นของเราอดแดกกูไม่ให้มึงหรอกอ้าวก็อัลลอฮฺบอกในกุรอานไงพี่น้องลาตุลฮิกุมอัมมาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกริลละฉะนั้นท่านบอกว่าฉันไม่ได้กล่าวนะว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นห้ามการค้าแต่ฉันเนี่ยรักในการที่จะเป็นบุคคลที่การค้าการขายไม่ทำให้ฉันลืมการระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัลลอฮ์ให้คนไม่เหมือนกันเป็นเนี่ยมัดสอบบ้านทุกคนก็ไม่เหมือนกันนะอาจารย์นะคนนี้ก็นิสัยอย่างก็เอาไปอย่างคนนี้ก็อย่างคนนู้นก็อย่างไม่มีปัญหาแต่หัวใจของคนเหล่านี้อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉะนั้นพี่น้องครับเรายันสี่ทุ่มเลยไหวบ้าง
ไหวแน่นะจัดไปเลยยาวๆอย่าหนีเลยอย่าหนีเลยพรุ่งนี้อาจารย์มีผมมีสองงานวากานากอนี่อันบิลกอลินอันนี้ครอบครัวต้องจำนะเดี๋ยวผมจะโยนให้อาจารย์ให้พวกมันให้หมดเรื่องก่อนวากานากอนี่อันบิลกอลินอามาลันบิกาลีรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดือนที่แล้วอ่ะยินิดมาใช่ไหมเพื่อนผมน่ะอยู่ซาอุดีด้วยกันรักกันมากแกอายันผมไม่รู้เลยพี่น้องใจดำมากไม่โทรหาผมสักคนหนึ่งผมไม่ได้เล่นเฟซเล่นไลน์ผมเล่นไม่ได้เรื่องอะไรมันเยอะแยะนอกจากพี่น้องเราที่ก็ต้องการจะเล่นในเรื่องของสัตว์นะผมไม่ได้ผมโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวเพราะว่าคนที่มาเนี่ยพี่น้องอย่าลืมนะในอาคีรอเนี่ยถ้าบังแรกเข้าสวรรค์บางแรกก็ถามว่าไอ้บังเนี่ยนั่งมาด้วยกันกับฉันเนี่ยนั่งใกล้ๆกันอัลลอฮ์เขาไปไหนอ่ะถามอย่างนี้นะในตัวบทรู้ถ้ามาเดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวโยนให้อาจารย์ก็แป๊บเดียวอาจารย์นะแกบอกว่าอวกานะกอนีอัลบินกอลินอามาลันบิกอรีรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่พึงพอใจในสิ่งที่มีน้อยโดยปฏิบัติตามคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรล่ะครับมากอลละวะกะฟาสิ่งที่มีน้อยและพอเพียงคอยรุลมิมมากัสรวะอัลฮาดีกว่าสิ่งที่มีมากและก็เพลินพี่น้องสิ่งที่ดีๆอายะห์ที่สำคัญผมต้องบอกพี่น้องและให้เข้าใจด้วยเราบัสตอนริสกอลีอิบาดีฮีลาบาเกาฟิลอัตถ้าหากว่าอัลลอฮ์นั้นแผ่ริสกีให้กับเบาบังแลขอปีละล้านอัลลอฮ์ให้ 50,000 ถ้าอัลลอฮ์เนี่ยแผ่เมตตาให้กับเบาตามที่ขอพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกเลยนั้นกุรอานลาบาเกาฟิลอัตมันจะสร้างความหายนะบนแผ่นดินเออพี่น้องว่าจริงไหมพี่น้องว่าจริงไหมบางแรกขอปีละล้านอัลลอฮ์ให้ 50,000 เพราะบางแรกฟังศาสนาพอได้ 50,000 บางแรกยิ้มแก้มแตกเลยสุญูดเลยทำไมอ่ะผมถามพี่น้องแล้วทำไมอ่ะมันแล้วต้องสู้อยู่ได้น้อยได้ 50,000 เองฟังแล้วต้องให้เข้าใจไม่งั้นจะสวนอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์รู้หัวใจเบาทุกคนไม่ในดุนยาเนี้ยรู้ไหมครับรู้เบาทุกคนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือกาเฟรอัลลอฮ์บอกนี่ผมคุยนะตัวอย่างนะบังซอแลเอ้ยยังเองเนี่ยเอาไม่ได้หรอกล้านนึงถ้าฉันให้แกล้านนึงแกเนรคุณฉันแน่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ไหมครับแล้วก็สำคัญไม่ความรู้ถ้าไม่มาเนี่ยอันนี้ขาดทุนแย่ไหมฉะนั้นเบาเนี่ยมันจะโดนอะไรก็ช่างเรื่องดีทั้งหมดเลยเพราะอัลลอฮ์มาสร้างเรามาแล้วปรารถนาที่ให้เบาทุกคนเข้าสวรรค์ต้องเข้าใจตรงนี้ริสกีจะได้ก็ได้ทำหน้าที่ไปแล้วกันและเวลาขอริสกีนะทรยศมา50 ปีเพิ่งจะมาฟังศาสนาโอ้ยร้องไห้ร้องห่มขอดุอารีบขอใหญ่เลยนบีบอกเฮ้ยอย่ารีบในการขอดุอาเดี๋ยวเราไม่ให้แกชั่วมาตั้ง50 ปีแล้วจะเอาใจได้อย่างใจไม่ได้นะครับเพราะอะไรเราซอบ้านเนี่ยก็พูดกับตัวเองนะซอบ้านทุกคนพูดกับตัวเองฉันเนี่ยให้ได้ขอแล้วก็พอแล้วการที่เราจะได้ริสกีจะมาตรงเวลาเป๊ะไม่ก่อนไม่หลังจำเอาไว้เท่านั้นแหละอาจารย์อุมัรAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณี ทางนำฮิดายะห์ที่เที่ยงตรงจากเอวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมีนและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับจะซากัลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนคุณงามความดีให้กับอาจารย์อภิดีนแล้วก็ท่านพี่น้องที่มีเกียรติทุกคนนะครับที่ได้เสียสละเวลานะครับในช่วงของค่ำคืนนี้ซึ่งท่านพี่น้องก็ทำหน้าที่ของท่านพี่น้อง
เองอยู่อย่างนี้เป็นเสมอเพราะฉะนั้นคนที่ฟังศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยผมเชื่อว่าท่านพี่น้องไม่ได้ฟังที่นี้ที่แรกฟังมาอยู่ตลอดนะฟังมาอยู่ตลอดท่านพี่น้องก็ทําหน้าที่ของท่านพี่น้องไปหน้าที่ของท่านพี่น้องคืออะไรตามฟังศาสนาตามเรียนศาสนาใครได้เราได้สิ่งที่อาจารย์อาบิดินได้พูดกับท่านพี่น้องไปเมื่อสักครู่เนี่ยผมพอที่จะสรุปแล้วก็ประมวลภาพให้เราได้เห็นว่าชีวิตของมนุษย์คนเราทุกๆคนเนี่ยมันทิ้งศาสนาไม่ได้จริงๆถ้าทิ้งศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องจะรักครับเป็ดดีกว่าท่านพี่น้องดูนะเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวผมเองเนี่ยด้วยความเมตตาของพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้ตัวย่อผมไม่ผลักดันตัวมะผมไม่ผลักดันป่านนี้ไปไหนยังไม่รู้เลยนะยังไม่รู้นะนั่นคือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ทรงตักดีดกำหนดให้เรามาอยู่ตรงนี้และสิ่งที่อาจารย์อบิดีนได้พูดกับท่านพี่น้องไปย้อนกลับไปอย่างท่านพี่น้องเนี่ยผมว่าต้องย้อนไกลนิดนึงที่ผมเบิ่งดูไปแล้วข้างล่างนะต้องย้อนกลับไปไกล40-50ปีแหละเพราะแต่ละคนที่มานั่งอยู่เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับน่าจะเป็นรุ่นน้องอาจารย์อบิดินประมาณปีนึงอาจารย์อบิดิน73ใช่ไหมท่านพี่น้องก็ประมาณ72นะพูดดูเหมือนจะอ่อนเลยนะเหมือนจะอายุน้อยเลยคือกำลังจะบอกท่านพี่น้องแบบนี้ย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วเอาท่านพี่น้องลองย้อนท่านพี่น้องย้อนแล้วก็มองเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมในตอนนั้นเราเป็นกันยังไงอย่าว่าท่านพี่น้องย้อนเลยเอาผมย้อนกลับไปเมื่อ20-30ปีที่แล้วเนี่ยท่านพี่น้องเรื่องศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องเราจะเรียนเรื่องศาสนาเนี่ยนานๆจะมีคนมาสอนสักทีนะอาจารย์บิดินในบ้านเราของ15แทบจะไม่มีเลยถ้าผมจำได้เนี่ยท่านพี่น้องเคยเล่าท่านพี่น้องไปฟังไปแล้วว่าก่อนหน้าเนี่ยอาจารย์อิสมาเอลวิสุทธิปาณีท่านจะเป็นคนเดียวเลยคนแรกๆเลยที่เข้ามาสอนที่อะไรล่ะที่คลอง15นั่งเรือ2ตอนจากคลองจากหนองจอกนะมาสอนที่บ้านฮัจยีสง่ามิดดี้หรือเฟนดี้ไม่รู้ฮัจยีสง่าท่านพี่น้องที่รักครับเราจะเรียนรู้ศาสนากันเนี่ยต้องรออาจารย์อิสมาเอลรอฮิมาฮุลลอฮ์เนี่ยมาสอนไม่ได้มีเยอะแยะกันเหมือนสมัยนี้นะคนสมัยก่อนเรื่องศาสนาอาจารย์จะเอาไปสอนสักทีเนี่ยท่านพี่น้องเขาเอารู้เอาชี้เขาเอารู้เอาชี้แต่สมัยเราเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับคนที่เอารู้เอาชี้ก็เอาอยู่นั่นแหละใช่ไหมยิสละคนที่ฟังศาสนาก็ฟังอยู่นั่นแหละแต่คนที่ไม่ฟังศาสนาก็ไม่เคยคิดที่จะฟังศาสนามันถึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะพี่น้องว่าจริงไหมใช่ไหมแล้วถามว่าทำไมเราถึงต้องฟังศาสนาคำตอบเพราะในวันนั้นเป็นวันศาสนามาลิกียอมิดดีนเราอ่านกันในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์มาลิกียอมิดดีนในวันนั้นนะท่านพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาอะไรมาตัดสินเราตอบหน่อยฮะจิสละเอาศาสนามาตัดสินเอาศาสนามาตัดสินที่เราต้องเรียกร้องให้ท่านพี่น้องได้เรียนรู้ศาสนาอัลอิสลามเพราะอะไรเพราะไปในวันนั้นอัลลอฮ์จะเอาเรื่องศาสนามาตัดสินใครมีความเชื่อที่ถูกต้องใครมีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องอัลลอฮ์เอาเรื่องนั้นมาตัดสินอัลลอฮ์ไม่ได้เอาเลยว่าอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยใครมีนากี่ไร่ใครมีเงินกี่ล้านใครมีเกียรติยศระดับไหนอัลลอฮ์ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาตัดสินแต่อัลลอฮ์เอาศาสนามาตัดสินว่าไอ้คนนี้เชื่อถูกไม่ถูกปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกใช่ไม่ใช่เรามองมาดอนย้อนดูเราทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุสลิมที่อ้างตนว่าเป็นมุสลิมทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ถูกเลยท่านพี่น้องว่ามีไหมบรรณาตะเกวียนเลยอย่าว่าแต่เชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถูกเลยเชื่อต่อท่านนบีมุสลิมวะเลวะสัลลัมยังไม่ถูกเลยเพราะคนที่เชื่อในอัลลอฮ์ถูกต้องคนที่เชื่อท่านนบีมุสลิมวะเลวะสัลลัมถูกต้องถ้าเชื่อถูกบิดอะห์ไม่มีผมบอกเลยคนถ้าอะกีดะห์ถูกต้องถ้าอะกีดะห์ถูกต้องต่ออัลเลาะห์บิดอะห์ไม่มีคนถ้าอีหม่านต่ออัลกุรอานถูกต้องคนถ้าอีหม่านศรัทธาต่อรอซูลมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกต้องบิดอะห์ไม่เกินเมืองขนาดนี้แล้วเราพูดกันมานานยังนานยังฮะจีซอลละฮะจีซอลละน่ะหมดเน็ตไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วไอ้ถ่ายทอดสดเนี่ย
ไม่รู้กี่ไลค์ไม่รู้กี่นี่ละพูดกันมาตั้งนานแล้วถามว่าคนที่ฟังใครคนที่ฟังคือคนที่เป็นพวกเรารักในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคนไม่ฟังอ่ะมันก็ไม่ฟังคนน่ะทําไมฟังศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเขาคนนั้นจะนําอะไรนําพาตัวเขาไปในทางที่เที่ยงตรงตอบหน่อยสิไม่มีครับคนที่เรียนศาสนาเท่านั้นคนที่เข้าใจศาสนาเท่านั้นที่จะนําพาตัวเขาไปสู่ในหนทางที่เที่ยงตรงแล้ววันนี้มุสลิมของเราไม่รู้ศาสนาเยอะไหมไม่ได้เยอะธรรมดาโคตรเยอะคนไม่รู้ศาสนาเนี่ยคนที่รู้ศาสนาแต่งตัวต้องถูกต้องคนที่รู้ศาสนาต้องปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอย่างถูกต้องวันนี้มุสลิมของเราท่านพี่น้องที่รักครับเยอะที่เป็นมุสลิมฮะจิสละเป็นมุสลิมชื่อมุฮัมมัดนี่แหละเป็นแต่ชื่อซึ่งเมื่อคืนผมก็พูดไปแล้วในเพจของอัลอิคลาสพี่น้องมีก็ไปติดตามดูแล้วกันทุกวันศุกร์เจอกันนะในเพจของอัลอิคลาสคือผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เราภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมในตัวของเราเราเป็นมุสลิมไหมอ้าวแล้วเงื่อนไขในการเป็นมุสลิมคือเราถามว่าผมถามว่าเราเป็นมุสลิมไหมตอบว่าเป็นคำถามต่อไปแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราเป็นมุสลิมเงื่อนไขอะไรที่เป็นการบ่งบอกว่าไอ้วะคนนี้ไอ้ขัวคนนี้มันเป็นมุสลิมอันดับแรกก่อนต้องอันตัชฮาดาหรืออันตุมินาบิลลาเนี่ยข้อนี้มียังเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ที่เราเรียกกันว่ารุกนอีมาน6ประการอันตุมินาบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิไล่ไปจนกระทั่งถึง6รุกนเอาข้อแรกก่อนเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะในเรื่องของเตาฮีดรูบูบียะห์อุลูฮียะห์อัสมาอ์วะซิฟาตถูกยังนี่ซอลาห์บอกอะไรว่าอาจารย์พูดรูบูบียะห์อุลูฮียะห์อัสมาอ์วะซิฟาตกูละมึนเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถูกบอกว่าวันนี้คนถ้าเป็นมุสลิมเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ชิริกไม่มีวันนี้เยอะมั้ยอ้าวแล้วไหนคุณบอกว่าคุณมีอะกีดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทำไมถึงเวลาจริงๆคุณบอกว่าอะไรคุณอ้างว่าคุณเป็นมุสลิมสายหลุดใช่ไหมชัดไหมไม่หลุดใช่ไหมชัดนะโอเคคือวันนี้คุณอ้างว่าคุณเป็นมุสลิมผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องแบบนี้นะใครก็แล้วแต่ที่อ้างตนว่าเป็นมุสลิมที่อีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ยังมีชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเรื่องไรก็แล้วแต่เขาเรียกอะไรล่ะอย่ามาพูดว่าเป็นมุสลิมวันนี้สังคมมุสลิมของเราเนี่ยยังงงมึนๆกันอยู่นะอาจารย์อับดินผมก็งงเหมือนกันคนที่เป็นมุสลิมนะคือเขาได้รับสิทธิ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคนที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไม่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกมุสลิมจะเป็นมุสลิมที่ดีคนจะเป็นมุสลิมที่ดีเนี่ยท่านพี่น้องต้องศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของความเป็นพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการบริหารจัดการต้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้เอกภาพต่อเรื่องของนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา99พระนามเขาเรียกอัสมาอ์วะซิฟาตถามว่าวันนี้สังคมมุสลิมของเราเนี่ยมุฮัมมัดนะผมเชื่อยกตัวอย่างมุฮัมมัดเชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยแต่ยังเจิมรถอยู่มีมั้ยเจิมรถอยู่แขวนตะกุดห้อยเอวอยู่ท่านพี่น้องบอกผมหน่อยสิสมมตินะผมน่ะเชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาผมละหมาดผมก็หันไปทางกิบลัตผมละหมาดมะกริบนะข้าพเจ้าละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักบีรอัลลอฮุอักบัรแต่ในเอวผมมีตะกุดยะซะละตกลงแล้วผมเป็นอะไรเป็นมุสลิมหรือเป็นมุชริกตอบหน่อยเป็นมุชริกฮัจญ์ศอลาห์นี่ท่านพี่น้องไม่ได้มีโอกาสไปร่ำไปเรียนเมืองนอกเมืองนาทำไมสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าไอ้ขัวนี่มุสลิมไอ้ขัวนี่มุชริก
คำตอบคือเรียนฟังแต่ถามว่าคนที่เป็นอิหม่ามบางทีนะระดับประจำอะไรประจำสุเรานะประจำมัสยิดยังแยกไม่ออกเลยไอ้คนนี้เป็นมุสลิมไอ้คนนี้เป็นมุชริกคนที่ห้อยตะกุดคนที่แขวนอะซีมัตของขันเนี่ยของขังเนี่ยสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมยังสิ้นยังผมต้องบอกกับท่านพี่น้องนะคนน่ะทำไมห้อยไม่แขวนไม่แปะถ้าไม่มีความเชื่อท่านพี่น้องว่าจะแขวนไปเพื่อต้องมีความเชื่อฮะสักเนี่ยสักด้วยสักอะไรนะจะห้าแถวสองแถวนะห้ายันนะเขามีสักนะไอ้ก่อนหน้านี้ผมต้องบอกกับท่านพี่น้องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าในสังคมมุสลิมของเรามองเป็นเรื่องธรรมดาแล้วท่านพี่น้องลองคิดดูถ้าคนที่ชื่อมุฮัมมัดแล้วเขาแขวนตะกุดมันอัลละกอตะมีมันแต่มีมาจันที่อันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครก็แล้วแต่ที่ขวานที่แขวนอะซีมัตฟะกอดอัชรอกใช่ป่ะนบีบอกแน่แท้แน่นอนไอ้คนนั้นเนี่ยเขาตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครก็แล้วแต่ที่แขวนไม่ว่าหน้าไหนก็แล้วแต่ที่แขวนแล้ววันนี้ยังมีพี่น้องมุสลิมของเราแขวนไหมถ้ามีเมื่อไรปุ๊บอย่าไปเรียกเขาว่าเป็นมุสลิมอย่าไปเรียกเขาว่าเป็นมุสลิมเขาสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมถูกต้องแล้วถามว่าคนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับอิสลามไม่ได้เรียกเขาเป็นมุสลิมนะอิสลามอะไรทัศนะของอิสลามเขาเรียกว่าคนพวกนี้เป็นมุชริกูนมุชริกหนึ่งคนเป็นมุฟรัดเป็นเอกพจน์มุชริกูนเป็นอะไรเป็นประหูพจน์หลายๆคนแล้วถามว่าวันนี้เราคลุกคลีอยู่กับโอ้โหมุชริกเนี่ยบางทีเนี่ยเยอะไปหมดแยกแยะไม่ออกบางทีมันเดินเข้ามาให้สลามกับเราตกลงกูจะรับสลามมันดีมีผลนะมีผลนะทั้งที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าอิหม่ามคนเนี้ยเวลาใครถอยรถมาเนี่ยมันจะไปเจิมละเจิมหน้ากระจกถ้าพี่น้องเคยเห็นมาที่เอาแป้งมองเลยะมาขีดเลข9กับหัวกับหางอ่ะมีไหมพรุ่งนี้พาผมไปดีดหูทีนึงไอ้คนที่ว่าเนี่ยถ้าพี่น้องเรื่องใหญ่นะแล้วผมถามนิดนึงปัญหานี้มันก็จะตามมาปัญหานี้เมื่อถามอาจารย์เขาเป็นอิหม่ามเขาเป็นคนนำคนเป็นผู้นำในมัสยิดนั้นๆแล้วเขาละหมาดแล้วเราไปยืนละหมาดตามเขาจะละหมาดใช้ได้หรือเปล่ามีไหมอิหม่ามแบบเนี้ยมีถ้าไม่งั้นคำถามนี้มันจะไม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครหรอกที่จะโทรเข้ามาถามในรายการอาจารย์ฉันน่ะอยู่ในมูเกมอิหม่ามเนี่ยโอ้โหมันเจิมรถอิหม่ามเนี่ยมันอะไรรับผูกอะไรเขาเรียกผูกป้อมให้กับคนที่เป็นลูกญะมาอะห์ที่อยู่ในบ้านของเขาแล้วเราจะไปละหมาดตามหลังของเขาเนี่ยเราจะยืนละหมาดตามเขาเนี่ยละหมาดของเราจะใช้ได้หรือเปล่าตอบสิผมต้องบอกว่าถ้าวันนี้เรารู้นะว่าเขาเป็นมุชริกจริงๆตัวผมนะผมไม่ยืนตามละหมาดตามไม่มีทางแล้วก็ไม่มีทางที่จะยืนตามละหมาดตามคนที่เรารู้ว่าเขาตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถามว่าทำไมเราไม่กล้ายืนตามไอ้คนพวกนี้ถ้าเรารู้นะถ้าไม่รู้นี่อีกเรื่องนึงอีกกรณีนึงคนที่เป็นมุชริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องว่าการละหมาดของเขาอัลเลาะห์รับมั้ยใครบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าวันนี้ตัวผมเองมาพูดอาจารย์นบีดีนมาพูดมันฟังดูไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดต้องเชื่อไหมเพราะใครคือเจ้าของของศาสนาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเรื่องของความเชื่อเนี่ยผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าวันนี้มุสลิมของเราเนี่ยอยู่ในมุมของคนที่เป็นมุชริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราแยกกันไม่ออกเวลาเขามาให้สลามเราก็รับสลามไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เขามายาบะเราก็ไปยาบะกับเขาสิ่งต่างๆเรานี่ทุกวันเนี่ยท่านพี่น้องมันต้องชัดเจนกันได้แล้วมันต้องชัดเจนกันได้แล้วแล้วถามว่าทุกวันนี้มัสยิดใดก็แล้วแต่ที่มีกูโบมีมอกอมแล้วก็มีพี่น้องของเราไปยืนก้มกราบต่อกูโบมีไม่มีเส้นไหนที่มีคู่ขวาแม่ผมอยากจะเนี่ย
ผมอยากจะเรียกร้องนะผมไม่รู้ว่าใครเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการที่จะไปปลดเรื่องแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงยอมรับและก็ไม่ทรงอภัยโทษให้บุคคลเหล่านี้ท่านพี่น้องลองคิดดูแล้วกันใครก็แล้วแต่ที่แขวนตะกรุดอันนี้ยกตัวอย่างนะแขวนอะซีมัตเครื่องรางของขลังอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านๆมาบางคนก็อาจจะไม่รู้แต่หลังจากนั้นมาเขาเรียนอัลอิสลามเขาเรียนศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเข้าใจและเขาเลิกโอกาสที่เขาจะได้รับการอภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีครับแต่ถ้าเกิดว่าใครคนใดก็แล้วแต่ที่ยังยืนยันยืนกรานมีความเชื่อแบบนั้นจนกระทั่งชีวิตจากโลกดุนยานี้ไปปิดประตูนะครับปิดประตูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราอัลลอฮฺไม่อภัยโทษให้กับใครให้กับคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าบาปอื่นเอาว่ากันไปอินนัลลอฮฺดูเถอะวันละลืมทีไรนึกไม่ออกทุกทีอินนัลลอฮะลายักฟิรุไอยุชรักบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชานี่อัลลอฮ์พูดเองถ้าคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปจนวันตายไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดประตูเลยที่อัลลอฮ์จะยกโทษให้คนนั้นอัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้เรื่องใหญ่มั้ยเนี่ยเอ้าแต่ทำไมสังคมมุสลิมบ้านเรามองเป็นเรื่องจิ๊บๆล่ะทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแต่ผู้รู้ในบ้านเรากลับไม่พูดผู้รู้ของเราไปพูดแต่เรื่องอะไรอ่ะไปเรื่องแต่พูดแต่เรื่องอื่นๆไอ้คนที่ไปสู่อยู่ตกุโบไม่พูดนะไม่มีใครไปถางไม่มีใครไปไถผมเนี่ยถ้ามีเงินเนี่ยนะผมอยากจะซื้อรถแท็กเตอร์สัก1คันแล้วให้จานบีดินขับไถถ้าพี่น้องมันท่านพี่น้องว่ามันเป็นเรื่องอันตรายไหมมันเป็นเรื่องอันตรายมากนะเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับชีวิตหลังจากความตายของเขาว่าเขาจะได้สวรรค์หรือได้นรกกันท่านพี่น้องมันอยู่ที่การใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาของเรานี่เพราะฉะนั้นความเชื่อของเราที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องถูกต้องผมต้องบอกท่านพี่น้องคนที่มีความเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไม่ถูกต้องท่านพี่น้องบาปต่อมาที่สองจากชีริกเดี๋ยวมาบิดาอีกแล้วท่านพี่น้องว่าจริงไหมคนที่ศรัทธาถ้ามีความเชื่อต่อในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผิดบิดอะห์เต็มอะไรทำได้หมดอายะอัลกุรอานไม่รู้กี่อายะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในอัลกุรอานเยอะแยะไปหมดเลยไม่ฟังไม่อ่านไม่พิจารณาที่งานกอรีนะขยันอ่านกันจังแต่ถามว่าพิจารณาในเรื่องของอะไรความหมายรู้กันบ้างหรือเปล่าบางคนนะผมต้องบอกอัลกุรอานเวลาอ่านนะโอ้โหเสียงอย่างดีนะท่านพี่น้องอ่านแปลความหมายบ้างเราจะได้ใคร่ควรอย่างที่อาจารย์นบีดีนได้พูดเมื่อสักครู่นี่ฟาตะบิรูยาอุลิลอัลบาบพิจารณากันบ้างในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดไม่ได้ว่าจะอ่านเอากันเสียงเพราะอย่างเดียวนะท่านพี่น้องไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอัลกุรอานนะท่านพี่น้องบางคนอาจจะบอกอาจารย์อ่านอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ให้ตั้งสิบความดีนะตอนหนึ่งตัวแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องอ่ะอีกมุมหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งอีกบริบทหนึ่งกุรอานก็อาจจะมาสาปแช่งท่านได้ด้วยเช่นกันยังไงอ่ะอะไรอาจารย์บางทีมันงงอ่านอัลกุรอานแล้วยังจะสาปแช่งด้วยอ่ะมีด้วยอ่ะอ่านอัลกุรอานแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานแต่ไม่เคยพิจารณาดูอะไรเลยที่นบีบอกว่าอัลกุรอานฮุจญะตุลละกะเอาอะลัยกะกุรอานจะมาเป็นผู้อะไรเป็นผู้ขอชะฟาอะห์เป็นตัวแทนมาเป็นพยานให้กับเราในวันกิยามะห์ในขณะเดียวกันมันก็จะมาสาปแท่งเราอีกเช่นเดียวกันมันจะฟ้องกับอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์ไอ้คนนี้นะอ่านฉันในซูเราะห์นี้วะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคูซูวะมานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูอ่านฉันอย่างเดียวเลยแต่ไม่เคยพิจารณาในสิ่งที่ฉันบอกกับเขาเลยที่อัลลอฮ์บอกกับเขาไม่พิจารณาเอาความอะไรเขาว่าเอาความสวยงามเอาความไพเราะเขาว่าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนเนี่ยผมต้องบอกกับท่านพี่น้องถ้าอ่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่แล้วไม่คิดไม่ใคร่ไม่ควรท่านพี่น้องได้ประโยชน์ไหมไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกกับท่านพี่น้องในวันนี้นะมันเป็นผลอย่างยิ่งยวดเลยที่เราต้องมาเน้นย้ำพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะทำไมต้องเรียนศาสนาทำไมต้องเรียนศาสนาเ
พราะท่านพี่น้องเรียนศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องหวังอะไรเดี๋ยวจะได้พักกินน้ำด้วยหวังอยากได้เนี่ยมัดใช่ไหมเรามาตามเรียนศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องครูบาอาจารย์มาสอนท่านพี่น้องก็ขับรถกันตามกันไปเหนื่อยไหมตัวรวยไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่ผมยังเหนื่อยเลยท่านพี่น้องตาขับรถฟังไม่เหนื่อยเนี่ยผมก็ไม่อยากจะรู้อาจารย์พี่ดินเหนื่อยไหมเหนื่อยพรุ่งนี้อีกก็ต้องสองสามงานถามว่าเหนื่อยแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าในทุกๆความเหนื่อยมันมีรางวัลในทุกๆความเหนื่อยมันมีรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นรางวัลที่จีรังยั่งยืนด้วยนะแต่ถามว่าได้ยังดีพิจารณาดีๆว่าได้หรือยังทุกวันเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นมุสลิมทุกวันนี้เราฟังศาสนาเราเรียนรู้ศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกปักรักษาชีวิตของเราให้รอดปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นภัยทดสอบต่างๆที่ผ่านมานะไม่รู้กี่อะไรครับไม่รู้กี่วิกฤตแล้วโควิดที่ผ่านมาใครติดมั่งติดแล้วอัลเลาะห์ชีวิตไหมยังอัลเลาะห์เตือนแล้วแล้วก็ผมที่ผ่านมาก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ได้ติดโควิดนะเพราะไม่ได้ตรวจและไม่ได้รู้ติดหรือเปล่าไม่รู้ที่ผ่านมาท่านพี่น้องอัลเลาะห์ปกปักรักษาเราสิ่งที่อยากจะบอกท่านพี่น้องก็คืออะไรครับอัลลอฮ์ปกปักรักษาเรานะท่านพี่น้องรู้ไหมเหตุผลมันมาจากไหนถ้าวันนี้ถ้าอิสลามไม่บอกกับเราถ้าวันนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่บอกกับเรานะคิดกันไปยังไงก็คิดกันไม่ออกที่เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีอาหารการกินที่สมบูรณ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงอาจจะมีปวดหลังปวดเข่าไปบ้างเป็นเรื่องธรรมดาผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าอัลลอฮ์ปกปักรักษาเราที่อัลลอฮ์ปกปักรักษาเราเพราะเอาใครรู้ใครรู้เดี๋ยวผมให้ซองห้าซองเอาไปใส่สตังช่วยงานโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามถ้าพี่น้องรู้ไหมเพราะว่าเรารักษาไว้ซึ่งคำสอนของอัลลอฮ์อันนี้บอกกับท่านพี่น้องนะให้เป็นขวัญกำลังใจนะที่นบีพูดกับเราอิฮฟาซิลลาฮะยะฮฟาซุกะพวกสู่เจ้าทั้งหลายจงรักษาไว้ซึ่งศาสนาของอัลลอฮ์รักษาไว้ด้วยกันอะไรการเรียนการตามฟังการอ่านการดูไลฟ์สดทางเนี่ย YouTube เนี่ยไลฟ์สดทาง Facebook เนี่ยถ้าพี่น้องฟังไปเถอะอย่าเบื่อผมพูดเรื่องเดิมๆนะอาจารย์พูดอาจารย์บิดินพูดเรื่องเดิมๆถามว่าเบื่อมั้ยยังไม่เบื่อท่านพี่น้องจะเบื่อได้ไงอ่ะถามว่าที่เราต้องฟังศาสนาเพราะอะไรเราจะได้การคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไงเรื่องศาสนามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดกับชีวิตของพวกเราทุกๆคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่ไม่ฟังศาสนาเลยซึ่งมีไม่มีมีผมในบางทีนะท่านพี่น้องที่รักครับเล่าท่านพี่น้องฟังก่อนที่จะโยนประเด็นนี้ให้อาจารย์อบิดินบางทีเห็นแล้วปวดใจปวดใจอาจารย์อบิดินบอกแล้วบอกเล่าบอกเช้าบอกเย็นบอกเมื่อวานบอกวันนี้บอกพูดง่ายๆบอกเกือบทุกวันนะเรื่องอะไรเรื่องของฮารอมหวยเล่นกันจังมีไหมแถวเนี้ยอย่าบอกว่ามีนะถ้ามีแจ้งตำรวจท่านพี่น้องที่รักครับผมกำลังจะบอกนะคนที่เล่นการพนันไม่ว่าจะเป็นหวยลอตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นหวยใต้ดินบนดินอันนี้ฝากเลยนะท่านพี่น้องผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องท่านพี่น้องกำลังที่จะบ่อนทำลายให้ตัวของท่านพี่น้องเองเดินออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจของเขานะท่านพี่น้องที่รักครับมันจะเป็นหัวใจที่ตายด้านและก็บอดสนิทโดยปริยายถ้าวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับจงขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้เถิดขนาดวันนี้เราเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺเราเป็นบ่าวที่ดื้อดึงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ยังไม่เอาชีวิตเราอ่ะท่านพี่น้องลองคิดดูสิอัลลอฮ์เมตตาขนาดไหนเมตตาอย่างมากวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับรุ่นอาจารย์อบิดีนรุ่นอาจารย์อบิดีนยังเดินซื้อหวยอยู่เลย
ท่านพี่น้องเคยเห็นไหมเขาจะมีสมุดงวดนี้เขาจะออกอะไรเขาจะมีอะไรนะมีสมุดเขาว่างวดนี้ไอ้หนังสือนี้เขาฟันธงว่ายังไงมีการคาดคะเนว่าจะต้อง1หรือ2หรือ3หรือ4ผมเห็นเขานั่งคุยกันนะท่านพี่น้องที่รักครับเออถ้าสิยังคุยกันนะผมก็จะพอทำเนานะมุสลิมคุยกันเรื่องอะไรอยากฟังไหมเดี๋ยววันหลังพาไปผมกำลังจะบอกว่าเจ็บปวดหัวใจทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดแบบนี้ฟะอียะซุบิลลาฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซึ่งเราต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้ยังมีเจ้ามือหวยอยู่ในซอยไหน ซอยวะกัฟซอยไหนวะกัฟมัสยิดไหนขอนิดนึงขอข้อมูลนิดนึงถามว่ามีไหมเนี่ยมีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะเนื่องมาจากความอ่อนแอในเรื่องศาสนาความอ่อนแอนะในเรื่องศาสนาซึ่งมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะในสมัยนี้กับอะไรกับเรื่องที่มีครูบาอาจารย์มาสอนเรื่องศาสนาเยอะแยะมากมายเลยแต่คนเราต่างๆเหล่านี้กับอะไรครับดื้อด้านไม่ฟังดื้อดันต่อคำห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเน้นย้ำกับท่านพี่น้องเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยจริงๆแล้วมีประเด็นที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะว่าเรื่องการเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าคนทุกคนเข้าใจหะดีษต้นนี้นะจบถ้าเข้าใจและปฏิบัติตามนะจบเลยหะดีษสั้นๆได้ยินกันอยู่เป็นประจำตอลบุลอิลแปลสิฮะตอลบุลอิลการสอดแสวงหาวิชาความรู้ที่เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ความรู้ที่เป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์ความรู้ที่เป็นความรู้ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟารีดะตุนฟารีดะห์แปลว่าอะไรฟัรดูแปลว่าฮะจำเป็นอะลากุลลิมุสลิมการศึกษาวิชาความรู้นั้นเป็นหน้าที่ที่จำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนใช่ไหมถ้าวันนี้คุณอ้างว่าคุณเป็นมุสลิมต้องเรียนศาสนาเพราะการเรียนศาสนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณสำหรับท่านในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราต้องเรียนนะท่านพี่น้องแล้วถามว่าทำไมเราถึงต้องเรียนถามต่ออีกทำไมเราถึงต้องเรียนที่เราต้องเรียนเราจะได้รู้ไงว่าอัลลอฮ์ชี้แนะแนวทางไหนให้เราไปสวรรค์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาห้ามอะไรบ้างไม่ให้เราไปสู่ในนรกยันนำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องจงภาคภูมิใจเถอะครับว่าที่ท่านพี่น้องมานั่งอยู่ตรงเนี้ยท่านพี่น้องมีสถานะที่สูงส่งไม่ได้ชมนะไม่ได้เยินยอท่านพี่น้องนะแต่กำลังบอกอัลลอฮ์กำลังชื่นชมมาลาอิกะห์กำลังสรรเสริญท่านพี่น้องอยู่รอบกายท่านพี่น้องมาลาอิกะห์จะโอบล้อมด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าผมถามท่านพี่น้องนิดนึงอย่างเป็นบุคคลที่สูงส่งนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยเดือนหน้ามาวันศุกร์หน้าที่บ้านอาจารย์อบิดินโรงเรียนอัสซะลาฟียะห์ข้อ15ไปมั้ยถ้าอยากสูงส่งไปเรียนที่ไหนมีสอนไปเรียนท่านพี่น้องเราอยากจะสูงส่งเราอยากจะมีเกียรติหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่รักครับมีอยู่สองเรื่องเท่านั้นแหละอัลลอฮฺบอกกับเราในอัลกุรอานยัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามานูมินกุมอัลลอฮฺบอกนะอัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺจะทรงยกย่องเทิดเกียรติกับคนที่อามานูท่านพี่น้องว่าคนที่อามานูเนี่ยคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีความเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผมถามนิดนึงถ้าท่านพี่น้องไม่ศรัทธาต่อเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมานั่งหลังขดหลังแข็งกันแบบนี้มั้ยแล้วเพิ่งมานั่งวันแรกป่ะไปกันมาทุกที่เพราะเราศรัทธาว่าการเรียนรู้ของเรานั้นได้ภาคผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการเรียนรู้เพิ่มพูนอะไรเพิ่มพูนอีมานวัลลซีนาอูตุลอิลมะดะรอญาตและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงอะไรครับเทิดเกียรติยกเกียรติกับคนที่มีความรู้คนที่มีความรู้คนรู้กับคนโง่เท่ากันไหมไม่เท่าเพราะท่านพี่น้องลองคิดดูแล้วกันถ้าวันนี้เราไม่ใช่เป็นคนที่เรียนรู้ศาสนาท่านพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นเวลาถามมาอะไรเรียนอะไรกันไม่รู้เรื่องเหมือนกับที่สังคมมุสลิมของเราส่วนมาก
ณปัจจุบันนี่มีเรียนรู้ในทั้งนั้นอะไรละกอลัลลออะไรละอะไรละยัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามานูมินกุมอะไรละไม่เคยได้ยินเลยอยู่อายะห์ไหนไม่รู้เรื่องวันมาทำแต่มาหากินเช้ามาออกกลางนาเย็นมากลับบ้านผมบอกกับท่านพี่น้องถ้าวันนี้สังคมของเราถ้าวันนี้บ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำกินงกไม่ปล่อยไม่อะไรไม่ให้เวลาศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะให้มันยุ่งเรื่อยไปอย่างที่อาจารย์นบีดีนได้เคยปรารภกับท่านพี่น้องอยู่เป็นประจำยุ่งไปเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะกุรอานไม่มีเวลาอ่านซิกรุลลอฮ์ไม่มีเวลาละหมาดไม่มีเวลาเรียนศาสนาฟังศาสนาไม่มีเวลาอะไรทั้งหมดไปเลยเชิญยุ่งกับดุนยาไปเลยอัลเลาะห์ผลักดันจบไม่ได้อย่างนั้นอย่างเราเนี่ยยังอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลเลาะห์ยังให้มีโอกาสอัลเลาะห์ยังให้มีมุมมีโอกาสในการมาเรียนรู้ศาสนาในยามค่ําคืนผมถามนิดนึงถ้าวันนี้ใจของเราไม่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามานั่งเรียนที่เบนชะโดตรงเนี่ยบอกตามตรงแต่พี่น้องยากใช่มั้ยถ้าใจเราศรัทธามั่นใจเราอะกีดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เชื่ออยู่เสมอหวังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอว่าการที่เราเรียนรู้เนี่ยอัลเลาะห์จะเมตตาเราทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์เราถึงได้มาเรียนอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องในช่วงรอบช่วงแรกเดี๋ยวในช่วงที่2จะมีประเด็นอะไรเดี๋ยวเราพูดกันต่อนะครับเรียนเชิญอาจารย์นบีดินครับพี่น้องครับก็แสดงให้เห็นว่าผมเปรียบเทียบนะอย่างที่อาจารย์มุฮัมมัดพูดคนที่อยู่บ้านเนี่ยเป็นไปได้ไหมร้อยละ5คนเนี่ยนั่งดูทีวีศาสนาอยู่ร้อยหนึ่งห้าคนเนี่ยห้าคนดูศาสนาพี่น้องว่าถึงไหมเพราะเสียงโทรศัพท์ที่รับอยู่สี่ช่องเนี่ยจำเสียงกับได้หมดอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นคนที่บริจาคเดิมๆมาทั้งนั้นเลยพี่น้องอย่าลืมนะครับไอเราไปถูกอาซาบในกูโบน่ะโทษอัลลอฮ์ได้ไหมมังกาณฟิดดอลาละฟันยัมดุลละฮุรรอห์มานุมัดดาใครก็ตามอยู่อย่างหลงและไม่คิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอัลลอฮ์บอกเราจะยืดเวลาให้มันหลงเรื่อยๆไปเวลาตะกูนูกัลลาซีนานาซุลลอฮ์อย่าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์สิเมื่อที่อาจารย์มุฮัมมัดพูดตะกี้ไม่รับรู้ไม่สนไปก่อนกูยุบอย่านะครับพี่น้องเวลาตะกูนูกัลลาซีนานาซุลลอฮ์อย่าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นพอทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลเลาะห์ทัดรองลงมาฟาอันซาฮุมอัมฟุซุมมาแล้วครับทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาต่อไปอัลเลาะห์ก็จะทำให้เจ้าน่ะลืมตัวเองพอลืมตัวเองคำตอบอะไรครับอูลาอิกะมุนฟาชิกูนเขาเป็นคนเนรคุณต่ออัลเลาะห์ทันทีที่อาจารย์มุฮัมมัดพูดมันชัดเจนครับรับไม่ไหวจริงๆสังคมทุกวันนี้ไม่ว่าลูกเต้าเราใครนอกจากพ่อแม่เขาจริงเอาจังเรานอนอยู่บ้านตื่นขึ้นมาเอาล้านตื่นเอาให้มันโทรศัพท์พอไปข้างนอกกลับมาเรากลับมานั่งดูโทรศัพท์พี่น้องครับยุคนี้ลำบากแล้วต้องพึ่งเจ้าของคืออัลลอฮ์อย่าสิ้นหวังไอ้เรื่องที่ลูกหลานเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเราเลี้ยงว่าเป็นลูกเราสตังเราที่ดินเราพอเป็นคนเราก็ต้องปรับปรุงให้มันดีใช่ไหมล่ะฉะนั้นมาสรุปว่าอะไรจะสำคัญกว่าการศึกษาจะสำคัญกว่าการเรียนรู้ฮันยัสตวิลลาดีนายาลามูนวัลลาดีนาลายาลามูนอัลลอฮ์ถามว่าเฮ้ยเท่ากันไหมคนรู้กับคนไม่รู้เนี่ยพี่น้องฉะนั้นอินนาอาลันบาตินอาลันบาตินคือใครแหละครับคนที่ลากคนลงเหวเป็นคนเหมือนกันอย่างเห็นตัวพี่น้องจับมานั่งฟังซุนนะห์กลางวงอีตัวสันดีไม่ดีช็อกตายเลยความที่มันเกลียดอะพี่น้องว่าจริงไหมล่ะก็อัลเลาะห์บอกไว้อะวะดูอาตัตคอลุบและบุคคลที่เรียกร้องเชิญชวนให้ลงเหวยับซูลูนามาอินดาฮุมมินันบาตินคนเหล่านี้จะเสียสละจริงๆที่จะให้สังคมเลวร้ายอย่าเอาซุนนะ
อย่าเอาการปฏิบัติของท่านนบีมาแล้วก็บุคคลเหล่านี้พี่น้องที่เกียรติทั้งหลายเขารักถ้าหากว่าการที่เขาเรียกร้องชนให้ลงนั้นไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วนั่นเป็นสิ่งที่เขาดีที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าในครอบครัวพ่อแม่ถ้าในมุกเกมอิหม่ามกับวะลียุลอัมริพี่น้องจำเอาไว้ถามว่าคนที่เป็นผู้นำและมุกเกมมัสยิดเลวซามเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์มุฮัมมัดคนเหล่านี้ไม่ได้อ่านประวัติของเซนอุมัดไม่เคยรู้ประวัติของท่านเซนอุมัดทูตจากหัวเมืองต่างๆมาเยือนมาที่นครมาดีนะก็ถามเซนอุมัดไปไหนอามีรุ่นมุมินีนไปไหนซอฮาบะห์ที่เหลืออยู่ในอุมัยยะห์มีบอกอ๋อท่านออกไปข้างนอกทูตก็เดินเป็นขบวนไปตามดูว่าอุมัดอยู่ไหนไปเจออุมัดนอนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ทะเลทรายฝุ่นเต็มตัวเลยเอารองเท้าหนุนหัวทูตเหล่านั้นเกือบจะช็อกนี่หรือวีรบุรุษที่คนทั้งแถบเนี่ยยอมกลัวเนื่องจากความดีของท่านนะนบีเนี่ยบอกถึงมุนาฟิกีนที่นครมักกะในกอในขอในงอในงอบอกหมดเลยถามว่าทำไมถึงไม่กล้าบอกเซนอุมัดใครก็ตามถ้ามาถามปัญหาเซนอุมัดเนี่ยนะอุมัดจะถามก่อนถามนบีมายังถ้าบอกถามแล้วรอหน่อยนึงลากดาบจากห้องฟันคอทิ้งถ้าจริงกับอัลลอฮ์เนี่ยจะคนยุคไหนก็ช่างใช่บาบังวิโรธถ้าจริงกับอัลลอฮ์ก็ถ้าจริงกับว่าจะคนยุคไหนก็ช่างอัลลอฮ์ช่วยหมดแต่ทุกวันนี้ระเบิดขีปนาวุธยิงร้อยลูกระเบิด150ลูกก็มุสลิมไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะผมถามว่าคนในเมืองไทยนี่มีมุสลิมเท่าไหร่5ล้านถึงแม้อาจารย์มุฮัมมัดสุคนประมาณ5ล้านเป็นบรอถ้า4ล้าน5เป็นซุนนะห์ซะ 50,000 คนเอาผมพูดเนี่ยผิดหรือถูกพี่น้องจะว่าถึงหรือเปล่าเลยก็มีพวกเรานี่ที่เห็นหน้าผมชื่นชมครับพี่น้องนี่คือหัวใจเราชนะแล้วเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยพี่น้องครับมันมีตำแหน่งในดุนยาและอาคิเราะห์ยิ่งกว่าบรรดากษัตริย์ต่างๆในแถบอาหรับเพราะอะไรท่านอยากจะเป็นผู้นำท่านอยากจะเป็นเศรษฐีท่านอยากจะมีกองทหารไม่ต้องจ่ายเงินเดือนเข้าใจศาสนาที่ครับเอาผมเคยพูดเวลาพี่น้องไปมักกะฮ์บางปีกษัตริย์เข้ามากับหลายคนใช่ไหมอาจารย์เวลานำละหมาดใครนำละหมาดหรือกษัตริย์นำละหมาดคุณต้องคิดให้ถึงตีโจทย์ให้แตกเวลาฟังศาสนาท่านไม่ต้องไปกับหลายหนเนี่ยเงินมาช่วยชานีทอทัศน์อาปีนี้ใครจะไปยกมือขึ้นอุมเราะห์ไม่จะขอสตังค์ช่วยฐานีเอาพี่น้องเรื่องศาสนาต้องอะไรก่อนอะไรหลังต้องรู้นะครับอะไรก่อนอะไรหลังต้องรู้นะครับฐานีทอทัศน์กำลังต้องการทรัพย์สมบัติเพื่อจะให้พี่น้องได้ดูกันไปทั่วโลกแต่เราไปอุมเราะห์มั่ง8เที่ยวแล้วผมไม่ว่าไม่ดีนะสุดยอดครับแต่อะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยเราต้องรู้ไหมผมถามไม่ไปไว้ปีนี้ 80,000 อาจารย์อนุรักษ์กันไปเลยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าฮัจญ์5เที่ยวแล้วมาสวนอัลเลาะห์รอซูลอยู่ที่เมืองไทยนี่โง่อย่างควายก็ผมอย่างนี้แหละพี่น้องผมคนอยู่กับควายพี่น้องที่ฟังไปจะได้รู้ไอ้เรื่องที่เราพูดเอาใจกันใช่ไหมบิดามันยิ่งสอนยิ่งเยอะยิ่งสอนยิ่งเยอะอาจารย์พูดเอาใจกันใช่ไหมล่ะบิดามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนู่นทั้งชาติชั้นเศร้านี่กำลังสอนบัตรดันยีอยู่หวนซื้ออาจารย์บัตรดันยีน่ะเจอเมื่อไรซื้อมาแล้วเผาทิ้งหรือขอหน่อยเผาทิ้งโยนคลองไปเลยหนังสือเขาจีบกันน่ะซีริกกับทั้งเล่มไอ้ประเภทอ่านแล้วไม่รู้เรื่องอะอัลลอฮ์บอกอินนะฮูอาซาบุนอะลีมคนเหล่านี้จะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดอัลลอฮ์อัลลอฮ์อร่อยจริงๆเพราะมันไม่รู้ความหมายไม่ดูไงว่าอาญาเนี่ยเราพูดถึงอะไรพี่น้องจะแรงไปไหมเนี่ยแรงอย่างนี้อยู่แล้วแรงแต่เสียงพี่น้องพี่น้องครับ is มาซักกะรนาอวัลันมินฟะฎออิลิลอิลม
เราอย่าหาวสิเว้ยเองหนุ่มกับเรานะสิ่งที่เราจะกล่าวอันแรกความประเสริฐของความรู้ is bil ilmi ya budun insan rabbihi rabbahu ala basiratin คำพูดสั้นนิดเดียวแต่มันจริงใจเหลือเกินพี่น้องแปลว่าอะไรจงรู้เถิดดังนั้นความรู้นั้นมันทำให้มนุษย์เนี่ยกราบไหว้อัลลอฮ์ด้วยความชัดเจนและถูกต้องใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าพี่น้องเอาเมื่อใช่มันเยอะแต่ยังหาไม่เจอแล้วอาจารย์เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอัลลอฮ์ให้พี่น้องจะได้ฟังและเห็นภาพอัลลอฮ์บอกงี้ซูเราะห์ยูนุสอายะห์ที่108กุลฮาซิฮิซะบีลีมุฮัมมัดกล่าวสินะนี่คือแนวทางของฉันอัลลอฮ์บอกให้นบีมุฮัมมัดกล่าวอุดออูอิลัลลอฮ์อะลาบะซีรอตินฉันและฉันได้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์อย่างประจักษ์แจ้งไม่ใช่เชิญคุยศาสนามัวมัวจะได้ได้สตังค์เยอะๆใครก็อยากได้สตังค์นะพี่น้องมันต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับฉะนั้นอย่างชัดแจ้งและผู้ปฏิบัติตามฉันต้องเรียกร้องเชิญชวนคนไปทำอย่างนี้ด้วยและปฏิบัติอิบาดะห์ในสภาพที่สวนทางรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์รับไหมผมถามถ้าหลักการอัลกุรอานซูเราะห์ยูนุสยูซุฟอายะห์ที่8จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดนี่คือแนวทางของฉันฉันเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์อย่างประจักษ์แจ้งทั้งตัวฉันและผู้ที่ปฏิบัติตามฉันด้วยนี่คือคำพูดของอัลลอฮ์และนักวิชาการศิษย์เก่าอาหรับเขาก็แปลไว้ผมก็มาแปลให้พี่น้องฟังฉะนั้นด้วยความบริสุทธิ์แห่งอัลลอฮ์ฉันไม่ได้อยู่ในหมู่ชนที่สร้างภาคีฉะนั้นจึงบอกว่าเรื่องที่เราและท่านทั้งหลายที่วาญิบจะต้องเรียนรู้นะพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรพี่น้องภาพนี้จะฉายให้ชัดบิดอะห์เนี่ยอาจารย์บิดาเนี่ยเขาจะไม่สอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้ทำไมล่ะครับเพื่อจะได้อิบาดะห์ตามโต๊ะครูอย่างเดียวสตังค์มันจะได้ร่วงมาตรงนี้หมดเอาพี่น้องผมจะอ่านแล้วก็แปลความรู้นั้นมันจะทำให้คนเนี่ยกราบไหว้พระเจ้าด้วยความชัดเจนและถูกต้องวยตะอัลละกุกอลบูฮูบิลอิบาดะห์และหัวใจของเขามันมาเกี่ยวพันกับเรื่องของอิบาดะห์อยู่ตลอดเวลาวะยะตะนาวะรกัลบุฮูบิฮาหัวใจของเขาก็มีแต่แสงสว่างทั้งนั้นเลยวะยะกูนุฟาอิลัลลาฮาอะลาอันนะฮาอิบาดะตุนลาอะลาอันนะฮาอาดะตุนอาจารย์มุฮัมมัดเจ็บปวดมากดังนั้นผู้ที่กระทําอิบาดะห์อย่างนี้อิบาดะห์ของเขาก็เป็นอิบาดะห์ไม่ใช่ทำอิบาดะห์ตามประเพณีที่เขาทำกันใช่หรือเปล่าครับวันนี้พี่น้องได้แค่นี้ไปเนี่ยมันเยอะแยะเลยพวกเราก็ทำอิบาดะห์ยังไงทุกครูมึงว่าก็แล้วกันมึงพากูลงเหวกูลงด้วยอย่างนี้ใช่ไหมก็ถึงมีกาบกูโบมีแขวนตะกุดมีอาซิมัดมีสักมีหมอดูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมอดูถ้ามีมูเกมใครอิหม่ามต้องรับผิดชอบผิดไหมครับเพราะอะไรสังคมมันจึงเลวร้ายอยู่ทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับก็เนื่องจากว่ากุนตุมคอยรออุมมาตินอุคริยัตลินนาสพวกท่านทั้งหลายนั่นคือประชาชาติตัวอย่างได้ถูกเกิดมาในหมู่บรรดาชาติในหมู่ประชาชาติทั้งหลายแล้วเกิดมาแล้วทำร้ายประชาชาติตัวอย่างตะมูรูนบินมาอารูวะตันฮาวนาอานินมุงกับพวกท่านสั่งใช้ในเรื่องดีและปามกันในเรื่องชั่วเพียงแต่ทุกวันนี้ซุบฮีอิหม่ามไปที่หอกระจายข่าวมัสยิดพี่น้องนะเรากลับนะเราคนสองโลกเราตายนะตื่นขึ้นนะละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดหรือสนับสนุนให้เขาฟังเรื่องราวของศาสนาในทีวีแต่ไม่ใช่อย่างนั้นต้านครับอย่าฟังนะพวกนี้ถ้าฟังแล้วกูหมดริซกีฮะ
ถูกไม่พูดเนี่ยไม่ถูกไม่ผิดเท่ากับถูกทุกเรื่องเลยอ้าปากมาก็ถูกหมดแล้วก็เราเป็นมาอย่างนี้นะไม่ถูกได้ไงอ่ะพี่น้องฉะนั้นเราเนี่ยนะเป็นประชาชาติที่ดีกว่าประชาชาติ70ประชาชาติที่แล้วมาแล้วเราเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดเพราะตามรู้นบินมารู้ว่าตันเฮานานินมุกัดเพราะเจ้าสั่งใช้ในเรื่องดีและปราบในเรื่องชั่วแต่ทุกวันนี้เด็กวัยรุ่นเมากระท่อมหมดแล้วพี่น้องฉะนั้นกุรอาน3อายะเนี่ยพี่น้องฟังให้ดีนะครับ3อายะเนี่ยฟังให้ดีจดบันทึกไว้ด้วยซูเราะห์เอ้ยอาจารย์มูฮัมมัดซูเราะห์อะไรนะเนี่ยบะยินะห์ป่ะเฮ้ยอินนาฮาซาอุมมะตะกุมอุมมะตันวาฮิดะตันซูเราะห์อัมบิยาอายะที่92 93 94วาญิบต้องจดเอาไว้และกลับไปดูกุรอานแปลไทยแล้วก็ฟุตโนตว่ายังไงจะอ่านให้ฟังผมว่าพี่น้องฟังแล้วแต่ไม่ค่อยได้เจาะลึกอัลกุรอานฟังอันนี้ดีอินนาฮาซีอุมมะตะกุมอุมมะตุกุมอุมมะตันวาฮิดะตันวะอานะร็อบบุกุมฟะบุดูแปลนะแท้จริงนี่คือประชาชาติของพวกเจ้าซึ่งเป็นประชาชาติเดียวกันและข้าเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อฉันห้ามชิริกเด็ดขาดห้ามทำอิบาดะห์ในสภาพที่ไม่เข้าใจศาสนาเด็ดขาดอัลลาห์บาซีรอตบาซีรอเนี่ยคือสายตาที่เฉียบแหลมยังชัดเจนถูกต้องอายะห์ที่93วะตะกัตตออัมรฮุมบัยนะฮุมกุลลุนอิลัยนารอญิอูนอายะห์ที่93อัลอัมบิยาและพวกเขาได้แตกแยกกันในเรื่องศาสนาระหว่างพวกเขาด้วยกันจริงเลยนะครับถามว่าอุมมะห์เนี่ยแตกหรือไม่แตกแตกหรือไม่แตกแตกล้านเปอร์เซ็นต์เพราะอัลลอฮ์บอกอย่างนี้เมื่อแตกแล้วทำไงฟังให้ดีดังนั้นทั้งหมดนี้พวกเขาจะเป็นผู้กลับไปหาเราอ่านอายะที่94ฟะไมยะมัลมินัสศอลิฮาตวะฮุวะมุมินุนฟะลากุฟรอนะลิซาจิฮิวะอินนาละฮูกาติบูนความหมายคือดังนั้นผู้ใดประกอบกรรมดีทั้งหลายโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาอันนี้ตัวใครโยมันแล้วนะอันนี้ตัวใครโยมันแล้วนะที่เราบอกเนี่ยว่าไงดังนั้นผู้ใดหรือใครก็ตามประกอบกรรมดีทั้งหลายโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาสำหรับการอุตสาหะวิริยะของเขาจะไม่ถูกปฏิเสธและแท้จริงเราเป็นผู้บันทึกความดีสำหรับเขาพี่น้องครับที่ผมพูดมาตะกี้นี้เรื่องของอิบาดะห์ใช่ไหมครับเพราะอัลลอฮ์บอกแตกกันในเรื่องของศาสนา 100% ทีนี้มาแตกแล้วเราทำในสิ่งที่ถูกเอาในสิ่งที่ถูกด้วยใจบริสุทธิ์การกระทำของท่านจะได้ตอบได้รางวัลอย่างมากมายไก่กองในวันอาคิเราะห์เขาเฮไหนอย่าเฮไปเขาเฮไหนอย่าเฮไปยืนเกาะนบีบอกว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งแม่อาจารย์นะมีอยู่กลุ่มหนึ่งอุมาของฉันที่จะยืนหยัดอยู่บนสัจธรรมจะถูกพายุจะถูกบาลามันรุนแรงแค่ไหนก็ช่างใบจะหลุดเหลือแต่ก้านโดเดให้เราไปร่วมกับชนกลุ่มที่ยืนหยัดอันนี้ไว้แตกนะครับพี่น้องแตกนะครับระวังให้ดีหลอกบอกลูกหลอกภรรยาบอกลูกบอกภรรยาต้องอยู่ในสภาพที่ให้รอดในวันอาคิเราะห์ไม่ใช่รอดในดุนยาพี่น้องดุนยาน่ะมันรอดอยู่แล้วที่เราได้คุยกันมาตลอดเวลาฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถามว่าก่อนกุรอานที่ถูกประทานลงมาเนี่ยอยู่กันในยุคมืดสนิทใช่ไหมยุคยาฮิยะเป็นยุคของความป่าเถื่อนเป็นยุคแห่งความมืดสนิทและอะไรเล่าที่มาแก้ปัญหาก็คือคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่า
ไอการที่เราจำเป็นจะต้องศึกษาเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้นั้นเพื่อจะทำอิบาดะห์ให้เป็นอิบาดะห์ไม่ได้ทำอิบาดะห์ให้เป็นประเพณีเฮ้ยประเพณีก็ต้องทำตามเข้าไปเถอะแต่ถ้าเราไม่ฉลาดไม่แบ่งเวลาเรียนไม่แบ่งเวลาอ่านไม่แบ่งเวลาดูทีวีอิบาดะห์มันก็เป็นประเพณีฉะนั้นพี่น้องครับวะลิฮาซาอิซาศอลลัลอินซานุอะลาฮะซินนาวีฟะอินนะฮูมัตมูนุลละฮูในเมื่อว่าบ่าวของอัลเลาะห์ได้ละหมาดนะครับอย่างที่ว่ามานี้หรืออิบาดะห์อะไรก็ตามอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยเป็นหลักประกันเลยที่อัลเลาะห์บอกว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอานินฟัสซาอิวันมุงตักใช่ไหมครับอิมละหมาดก็เล่นหวยล่ะอาจารย์นี่ไงอิบาดะห์แบบเป็นประเพณีเขาทำกันว่ามึงไปละหมาดก็ไปกับเขาขอแล้วกันแต่ถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจศาสนาอิบาดะห์ต้องเป็นอิบาดะห์และละหมาดนั้นจะจ้องยับยั้งเรื่องชั่วเรื่องซินาเรื่องเลวได้ทั้งหมดครับพี่น้องตรงไหมในประเด็นเนี้ยอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฉะนั้นพี่น้องครับซาลิกะلأن العلماء إذا أصاب الله เช่นเดียวกันแท้จริงบรรดาอุลามานั้นในเมื่อเขาเนรคุณต่ออัลเลาะห์ผู้รู้แต่เนรคุณจบมาแล้วเอาทิ้งทะเล إذا أصاب الله เมื่อเขาทรยศต่ออัลเลาะห์ยาซูนะฮูอะลาอินมินการทรยศของเขาคือทรยศบนความรู้ที่เขามีนั่นแหละพี่น้องมีไหมครับพรุ่งนี้จะมีเสียงไหมเนี่ยผมมีเหมือนเดิมขึ้นเวทีเสียงออกเองอัตโนมัติยาซูนาฮูอาลาอิลเมนเจ็บไหมครับเขาพูดเนี่ยทรยศบนความรู้ที่คุณมีนั่นแหละเมื่อทรยศบนความรู้ที่มีฟายากูนูอาซาบูฮุมอัลลาฮุอักซาดังนั้นอาซาบุฮุมอักลาซวะอักซออาซาบการลงโทษก็คือโอ้โหอักลัสนี่ไม่รู้จะให้ความหมายยังไงอาจารย์ว่าอักซอสุดๆของอาซาบเลยในอาคิเราะห์ผู้รู้เบนเข็มวะอัมมัลลซีนะยะบุดูนัลลอฮะอะลายะฮ์ลินมาแล้วมาแล้วส่วนบุคคลซึ่งที่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ด้วยความเคราวไม่สอนไม่เรียนไม่สนใจเขาละหมาดฉันก็ละหมาดอีดีนัสซิรอตันมุสตะกีมก็ไม่รู้ซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมก็ไม่รู้ปฏิบัติอิบาดะห์ด้วยความเคร้าวะบิดอะห์และด้วยกับบิดอะห์ฟังคำตอบนะครับฟะยูอัซะบูนะไอดอนเขาจะถูกอาซาบเช่นเดียวกันวะลายูอัซะรูนะจะไม่ถูกเว้นด้วยการแก้ตัวฉันไม่รู้ฉันอย่าหลับนะหลับผมลงนะผมก็ตามเอานะฮะยานะหลับแล้วไม่ไหวมึงอาจารย์สี่ทุ่มผมไม่ไหวไปนอนสบายอยู่แล้วเดี๋ยวอาจารย์อีกรอบอย่าหลั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 บเออแม่ขนาดเสียงดังเงียบเอาพี่น้องฟังให้ดีนะเขาไม่มีสิทธิ์ในการที่จะถูกยกเว้นในการแก้ตัวว่าไม่รู้ทำไมล่ะครับถามว่าทำไมล่ะครับไหนโทรศัพท์ผมล่ะเอาเป็นมา มาตามทุ่มเลยมีบรรยายมาชั่วโมงครึ่งแล้วเออเดี๋ยวอาจารย์ก็ปิดกันแล้วกันนะเอาฟังกันดีฟังกันดีฟังกันดีหนึ่งคนเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ด้วยความไม่รู้และก็ด้วยกับบิดอะห์เขาจะถูกอาซาบเช่นเดียวกันจะไม่ถูกเว้นด้วยกับการแก้ต่างลิอันนะฮุมเพราะพวกเขาเหล่านั้นถูกใช้ให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ด้วยความชัดเจนและด้วยความถูกต้องตัวบทตรงไหนครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกุลมุฮัมมัดจงกล่าวที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นี้
ฮาซีฮีซาบีลีมูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดนะนี่คือแนวทางของฉันอุดอูอิลัลลอฮ์อะลาบะซีรอตินฉันเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์อย่างชัดแจ้งทั้งตัวฉันและผู้ปฏิบัติตามฉันและมหาบริสุทธิ์แห่งอัลลอฮ์ฉันไม่ได้อยู่ในกลุ่มชนที่ปาคีนี่คืออายะห์กุรอานที่กำกับว่าทำอิบาดะห์แบบไม่รู้ทำอิบาดะห์แบบบิดอะห์อายะห์กุรอานอายะห์นี้ไม่รับพิจารณาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านชัยคุลอิสลามชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮีมะฮุลลอฮ์ซากิรอนท่านได้กล่าวถึงบุคคลที่อนุญาตให้อะไรครับให้กล่าวได้ตำหนิและไม่เกิดโทษถึงจะตายไปแล้วก็ตามมี6คนเฮ้ยมึงเอาเข้ามาพูดเขาตายไปแล้วแต่คน6คนนี้ไม่เป็นไรตั้งใจที่จะให้คนดีที่อยู่เนี่ยไม่ตามไอ้ขัวนี่หนึ่งนี่คำพูดของท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ลาละวะไลซะซาลิกะมินัลกีบะห์อันนี้ไม่ใช่เป็นการนินทาหนึ่งกาเฟรพี่น้องครับสองฟาจิรกุลูอุมมะติมูอาฟินอิลันมุญาฮิรินนบีบอกอุมมะของฉันได้รับอภัยหมดเลยนอกจากคนทำชั่วและแสดงตัวเองไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นสามวัลฟาซิกวัลฟาซิกตอนอยู่เนี่ยไม่ต้องหัวเลยไม่ต้องคุยเลยเมา24ชั่วโมงขายยามาด้วยสี่วัซซอลิมคนที่อธรรมเขาไม่คิดในการที่จะขออภัยโทษต่อเพื่อนพี่น้องห้าวัลกอวีคนที่ทำผิดหรือหลงไม่คิดที่จะกลับตัวเป็นคนดีหกวัลดอลคนที่หลงอ่ะที่อัลลอฮ์บอกมังกานาฟิดดอลาละปัญจำดุลละฮุรมานุมัดดาใครก็ตามที่อยู่ยังหลงและไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอัลลอฮ์จะยืนเวลาให้มันหลงเรื่อยๆไปเจ็ดวัลฮาซิดคนที่อิจฉาริษยาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันห้ามเด็ดขาดนะครับพี่น้องนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอยู่ในยุคท่านนบีนะอาจารย์อุมัรนะหะดีษซอฮีฮ์อันฟาติมาบินกัสวะลามัสตะซารัตอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษซอฮีฮ์จากฟาติมาบินกัสเมื่อนบีไปปรึกษาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชาย2คนมาขอนิกะห์มาขอแต่งงานมันตุ้งกะฮูโอ้ท่านรอซูลท่านอบูยะห์เมนกับมุอาวิยะห์บินอบีซุบยานใช่มั้ยอันนะอบูยะห์เมนกับมุอาวิยะห์2คนเนี่ยมามั่นฟาติมาบินเกตฟาติมาบินเกตก็ไปปรึกษารอซูลว่าคน2คนนี้ฉันจะปรึกษาใครฉันจะแต่งงานกับใครดีนบีบอกเลยนบีบอกนะอินนะฮูกอตบะอาวิยะห์อับอัมมามุอาวิยะห์นี่ได้พูดเลยนะมุอาวิยะห์เนี่ยซอลูเป็นคนยากไร้ไม่มีทรัพย์ส่วนอบูยะเมนฟะรอยุลนดรอบุนิซะเป็นคนที่ชอบตีภรรยาพอผู้หญิงไปปรึกษานบีบอกเลยไม่ได้บอกตาหน้า2คนนี้ด้วยคนนี้เป็นคนยากจนและคนที่2เนี่ยเป็นคนชอบตีภรรยาเขาเอาหลักฐานอันเนี้ยมาผนวกว่า6 7คนที่กล่าวมานี้นินทาไม่เป็นอะไรนี่คือการดึงอิสติมบัตของบรรดาอุลามาที่เชี่ยวชาญในเรื่องของหะดีษในเรื่องของกุรอานเราก็เอาเหล่านี้ไงมาให้พี่น้องฟังในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เหมือนกับอบูดะดะที่ผมกล่าวให้พี่น้องฟังตะกี้ก็ยะเซดเนี่ยพี่น้องครับยะเซดเนี่ยมามั่นลูกสาวเขานะครับยะเซดมามั่นลูกสาวยะเซดบินมุอาวิยะลูกของมุอาวิยะมามั่นลูกสาวเขาฟารัดดะฮู
อบูดัดดาไม่ให้นี่รวยนะครับมหาเศรษฐีเลยนะครับยาเสดเนี่ยวะซาวะยาฮาลิลฟะกีรมินัลมุสลิมีนแต่เอาลูกสาวไปแต่งงานกับคนมุสลิมีนเป็นคนดีและคนยากไร้ด้วยวะลัมมาอัจบันนาสพอคนที่อยู่ใกล้ๆแกแปลกใจมากทำไมล่ะแกไม่ให้แต่งกับคนรวยมีทรัพย์มากมายก่ายกองท่านบอกว่าท่านพูดอย่างนี้มาซอนนุกุมบิดดัดดะพวกท่านทั้งหลายเข้าใจอบูดัดดะว่าไงแกบอกว่าอิซากอมาอาลาเราะซิฮาอัลกิดัมอันกอดัมวันคอสบานวะบะฮริฮาซักรฟุลกุซูดไอนะดีนฮามินฮายะวัยซินในเมื่อลูกฉันเนี่ยเข้าไปอยู่ในวังมีคนใช้มีทุกอย่างอุดมสมบูรณ์อลังการทุกอย่างเลยท่านพูดอะไรไว้ครับศาสนาของลูกฉันจะเหลือไหมสรุปเอาคนดีพี่น้องเอาคนดีถ้าได้ทั้งสี่อย่างด้วยกันสวยเลยทั้งรวยทั้งดีทั้งเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานี่คือบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พี่น้องได้รับรู้ให้พี่น้องได้รับฟังว่าเรานั้นอยู่ไม่นานแล้วทำอย่างไรให้เป็นแกนกับลูกหลานพี่น้องจะเหนื่อยอะไรก็ช่างต้องลดทุกอย่างเลยพูดกับหลานที่ดื้อเหลนที่ดื้อนี่ผมมี16คนครับดื้อมีกินกระท่อมมีกีจะทำยังไงอ่ะมันลามนะครับผมพูดแล้วมันลามเด็กมันจะไม่เพื่อนไม่มีเพื่อนได้ไหมอาจารย์มุฮัมมัดเด็กเนี่ยมันจะไม่มีเพื่อนได้ไหมเมื่อเด็กมันมีเพื่อนเราทำหน้าที่อะไรที่ผมบอกพี่น้องที่เปิดหออยู่ทุกวันนี้เพราะอันนี้พี่น้องทั้งหลายทำไปเถอะครับขอดุอากับเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราเป็นผู้ดูแลถ้าเป็นทรัพย์ล่ะฟาร์มฟีกูมิมาจาละกุมมุสตักลาฟีนะพี่ท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของลูกเราเป็นเพียงตัวแทนอบรมบ่มนิสัยและใช้คำพูดที่ไพเราะที่สุดและสักวันหนึ่งเขาจะเป็นคนดีได้ครับอาจารย์มุฮัมมัดทุกคนครับขอที่เชิญนะครับอาจารย์ครับจาซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับกับสิ่งที่อาจารย์อาบิดินได้พูดคุยกับท่านพี่น้องไปนะครับซึ่งเวลาที่เราเริ่มถ่ายทอดสดเนี่ยนะทางเพจไฮยิสซอลแลนะครับชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะทำเป็นเล่นไปนะไม่ใช่นานยังนานแล้วก็อีกช่วงท้ายนะอีกประมาณสัก10นาทีอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวพี่น้องจะแย่แล้วก็พรุ่งนี้เราก็ต้องไปประกอบภารกิจนะในเรื่องการสอแสวงหาริซกีก็ขอดุอานะต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกๆคนนะครับที่ได้มาร่วมกันในวันนี้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และก็แข็งแรงทีนี้ประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องนะครับอันเนื่องมาจากว่าไอ้การที่เรานั่งฟังเรียนศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าตอนนี้เรากำลังรำลึกถึงอัลเลาะห์อยู่กำลังนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เพราะฉะนั้นในชีวิตของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกกันว่าเป็นมุสลิมเนี่ยแน่นอนที่สุดชีวิตของพวกเราทุกๆคนจะต้องมีทุกๆวันนะมีทุกๆวันที่เราจะต้องนึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาต้องรำลึกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาถ้าวันนี้ท่านพี่น้องรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆวันพูดง่ายๆเราไม่เคยลืมอัลลอฮฺเลยอยู่กับอัลลอฮ์นะนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานุวาตาลาเข้าหาอัลลอฮ์ละหมาดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานุวาตาลาเวลาละหมาดเสร็จภารกิจในเรื่องของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ก็ไปแสวงหาริซิกีอันนั้นก็ว่าไปนี่เป็นอะไรเป็นพฤติกรรมที่เราเรียกว่าคนคนนั้นเขาเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานุวาตาลาแต่ถ้าเกิดว่าใครคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่ไม่เอาอัลลอฮ์เลยท่านพี่น้องว่ามีไหมไม่เอาเลยไม่เข้าหาอัลลอฮ์เลยไม่ละหมาดเลยไม่ซิกรุลลอฮ์เลยไม่เรียนศาสนาเลยไม่อ่านอัลกุรอานเลยท่านพี่น้องก็มีไหมมีแล้วคนพวกนี้ท่านพี่น้องที่รักครับต้องระวังนะต้องเตือนต้องบอกกันนะด้วยความรักด้วยความห่วงใยนะว่าสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ยินอายะห์นี้อายะห์นี้ผมพูดท่านพี่น้องเนี่ยเป็นประจำแล้วเชื่อว่าท่านพี่น้องได้ยินแป๊บอ๋ออาจารย์รู้แล้วจะพูดอะไรต่อใช่ไหมอัลลอฮ์บอกกับเราว่ามันอารอดอันซิกรีคุณไหมว่ามันอารอดอันซิกรีต่อสิต่อนะต่อสิเล
ลฟาอินนะละฮูมาอิชะตันดองกาอัตบีน้องฟังนะคนที่ฟังศาสนาคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มานั่งเรียนศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่อยู่ในห่วงในการของการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในอายะนี้อัลลอฮ์บอกว่าคนที่ผินหลังให้กับอัลลอฮ์ไม่เรียนรู้ทั้งสิ้นกุรอานเหรออ้าวอ่านกันไปเรียนรู้ศาสนาตัฟซีรเหรออ่าเรียนกันไปอยากจะเรียนกันไปหลับดึกดึกเดินเดินอยากจะเรียนจะไปไหนก็ไปบางคนมาจากคลอง16มาถึงตรงนี้แต่พี่น้องว่าไกลไม่ไกลเวลาจะชวนมาเฮ้ยไปฟังบรรยายกันไปเรียนหะดีษสักบทนึงไปเรียนอายะห์สักต้นนึงเอาไปก่อนว่ากันไปก่อนใช่ป่ะเวลาถ้าพี่น้องลองไปดูสิไปเชิญไปชวนคนที่เป็นญาติพี่น้องของเราน่ะเฮ้ยพรุ่งนี้เขามีบรรยายกันว่าให้ตรงนู้นมีอาจารย์มาสอนบรรยายกันไปป่ะว่ากันไปก่อนไอ้คนนี้มันก็จะพูดแบบนี้แหละว่ากันไปก่อนมาไหมไม่มาว่ากันไปก่อนเอาดูกันแล้วกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากระชากชีวิตแล้วก็เดี๋ยวจะหนาวอัลลอฮฺบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ผินหลังในการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องเห็นไหมคนที่ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้ชีวิตคนคนนั้นเนี่ยฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดองกาอัลลอฮ์จะให้ชีวิตการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยแรนแค้นไปหมดอ่ะเวลาจะเฮ้ยไปเรียนศาสนากันเฮ้ยไปเรียนอัลกุรอานกันอัลลอฮ์จะให้ชีวิตของเขาให้หัวใจของเขาเนี่ยไม่อยากที่จะเปิดรับในเรื่องของอัลอิสลามกูจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องการทำมาหากินนี่แหละวันๆกูไม่เอาอะไรกูอยู่กลางไร่กลางนาถ้าพี่น้องหัวหกก้นขิดกูไม่เอาอะไรทั้งนั้นแหละบางคนออกมาตั้งแต่เช้าอยู่ซอเลทำมาหากินแบบโอ้โหแบบสุดกรูละหมาดกูก็ไม่เอาเลนนะบางคนท่านพี่น้องเคยเห็นคนทำนาไหมขึ้นเวลามาลูกจิ้มท่านพี่น้องมาเนี่ยอย่างก็ผีเนี่ยท่านพี่น้องอย่าบอกกับท่านพี่น้องนะจำไม่ได้เลยนะท่านพี่น้องเลนเลินที่หน้าเนี่ยมีแต่ลูกตาตอนนั้นละที่แก้มนะไปหมดเลนนะกระเด็นใส่หน้าหมดยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะสอดแสวงหาให้ชีวิตอยู่รอดในดุนยาแต่ลืมไปว่าหลังจากชีวิตได้ตายไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมอย่างเราต้องอย่าลืมนะเราเป็นมุสลิมคนสองโลกนะถ้าเราคิดว่าเราอยู่ดุนยาอย่างเดียวนะเอาอยากจะคิดอย่างนั้นก็เอาเพราะอัลลอฮ์บอกกับเราถ้าวันนี้เราลืมผินหลังจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้คนคนนั้นเขามีชีวิตที่แร้นแค้นในโลกดุนยาแค่นั้นอย่างเดียวป่ะเปล่าอยู่ในดุนยาก็แรนแค้นอยู่ในดุนยาก็ลำบากเดี๋ยวไปวันกิยามะห์เจออัลลอฮ์วะนะชูรุฮูยามัลกิยามะฮ์อะมาอัลลอฮ์จะจับไอ้คนพวกนี้เนี่ยรวมกันมัดรวมอยู่ในสวนสวรรค์พูดง่ายๆเอามารวมวะนะชูรุฮูอัลลอฮ์จะต้อนมาให้รวมกันในวันกิยามะห์ในสภาพที่ตาบอดไอ้คนพวกนี้ก็จะพูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปว่ากอลร็อบบิลิมะฮัชัรตะนีอะมาวะกอดกุนตุบะศีรอถามว่าคนพวกนี้เคยอ่านมั้ยอายะห์เนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวนะไปในวันนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้คนพวกนี้จะไปร้องขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าทำไมเอาฉันทำไมเอาพวกฉันทำไมเอาฉันมารวมในสภาพของคนที่ตาบอดล่ะจ๊ะอัลยาอัลลอฮ์ในขณะที่ตอนที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยฉันหน้าตาดีสุดๆแล้วคนพวกนี้อัลลอฮ์จะไปรวมในสภาพที่ตาบอดเพราะอะไรอ่ะเพราะที่อยู่ในโลกดุนยาอัลลอฮ์ให้ตาดีไม่อ่านอัลกุรอานมัวแต่ไปศึกษาแต่บารซันจีไงใช่ป่ะถ้าพี่น้องดูครับอย่าว่าแต่อาจารย์บิดีนบอกว่าไอ้แถวๆจังหวัดชาเชิงเซามีสอนบารซันจีเอามาเผาได้เลยท่านพี่น้องอย่าว่าตรงนั้นสอนนะท่านพี่น้องแถวล้อแหลเนี่ยก็มีโรงเรียนสอนอยู่เอาเด็กนักเรียนมารวมกันแต่พี่น้องไปเปิดดูในเฟซเนี่ยเป็นร้อยๆเอานักเรียนใส่เสื้อกุรงใส่หมวกกะปิย้อนี่ท่านพี่น้องที่รักครับใส่สรงเสื้อกุรงมายืนอยู่ในโดมน่ะเห็นไหมแล้วก็มาอ่านนำกันอ่านกอซีดะกันอ่านบารซันยีกันศอลาวาตกันเป็นเรื่องเป็นราวท่านพี่น้องอันนั้นน่ะคือสิ่งอะไรที่เป็นอะไรศัตรูอิสลามคำสอนที่ว่านะเป็นศัตรูเป็นศัตรูต่ออิสลามนะคนพวกเนี้ยผมก็บอกกำลังจะบอกท่านพี่น้องนะเป็นบุคคลที่ทำลายสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงไหมถามว่าหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเรือนแสนนะอยากจะถามนิดนึงพวกมึงจำกันหมดหรือยัง
มึงถึงได้เอาเวลาไปท่องจำไอ้บารซันยีเนี่ยในนั้นมีชิริกไหมอาจารย์นบีดีนชิริกมีการจีบผู้หญิงเกี่ยวพาราศีเยอะแยะไปหมดท่องจำไอ้กุรอานไม่ท่องไปเรียนกันเอาสมองที่อัลลอฮ์ให้ปัญญามานะไปท่องจำไอ้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องใหญ่นะท่านพี่น้องที่รักครับที่ผมพูดเนี่ยเวลาที่ผมพูดบางคนอาจจะบอกว่าเอาอีกแล้วอาจารย์มามัดพูดอีกแล้วอาจารย์อบิดีนพูดอีกแล้วเล่นกูอีกแล้วท่านพี่น้องที่เราต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรบางเรื่องบางช่วงบางตอนเนี่ยท่านพี่น้องมันต้องจริงจังมั่งคนพวกนี้ถ้าผมอยากจะพูดคนพวกนี้เขาไม่รู้พี่น้องเป็นไงคนพวกเนี่ยที่เขาเรียนบารซินยีเนี่ยเขาไม่รู้มันก็ฟังดูก็ยังไงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคนพวกนี้โง่พวกนี้หยุดไหมคนพวกนี้ไม่อะไรไม่เสาะแสวงหาแนวทางที่จะไปสู่สัจธรรมเลยปิดตาปิดหัวใจไม่เรียนไม่รู้ไม่ทำความเข้าใจอย่างที่อาจารย์นบีดีนได้บอกถามว่าไอ้คนที่มาสอนเนี่ยมาสอนไอ้บารซันยีเนี่ยจะอยู่บริเวณไหนในประเทศใดก็แล้วแต่เรียนจบศาสนานะผมจะบอกให้เรียนจบศาสนาจบจากไคโรจบมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่กำลังจะจ่อรอเป็นผู้นำอยู่เนี่ยกันและบารซันยีนี่แหละจบไหนจบมาดีนะไปอยู่เมืองนบีมาเนี่ยอาจารย์นบีดีนกินข้าวประเทศเขามาไม่รู้กี่ตันแล้วกลับมาเนี่ยแทนที่จะอะไรครับรับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปรับใช้ใครถ้าเรียนศาสนามาแล้วไปรับใช้มนุษย์ไม่รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนโง่ดีกว่าแรงไหมเนี่ยนี่แหละเป็นพออยู่กับอาจารย์อบิดีเป็นอย่างเงี้ยนะนะเชิญครับฮะใช่เอาเนี่ยถ้าชัดเจนอย่างกระที่อาจารย์พริษจังหวัดยากบอกให้รู้สักหน่อยก็ได้นะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเจ็บปวดว่าจะที่บ้านผมเลยแม่มันซะว่ามันช้าไปอวันเจ้าคุสอาลาอาจาริลวาเกอันอาลิมจงเอาสิมันอาจิลเลยที่เกิดขึ้นอย่างเจ็บปวดทุกวันนี้ในมิสรีในไคโรในประเทศในมิสรีน่ะนะมีกูโบสของบรรดาวาลีแพร่อยู่ในเมืองต่างๆเนี่ยนะและในตำบลเนี่ย 6,000 กว่าหลุมศพที่ไปทำอิชิกุโบไปทำเมาลิดผมถึงบอกว่ายิวมันยิงหมื่นลูกก็ระเบิด 15,000 ลูกเพราะคนอิสลามมันไม่เอาคนมุสลิมไม่เอาอิสลามมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมใช่หรือเปล่าพี่น้องแล้วก็บอกว่าอาจารย์มูฮัมหมัดวะฮียะมารากิซุลลิกอมะตินมาวาลิลลิลมุรีดีนวัลมุฮิบีนเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับที่จะทำเมาลิดและคนที่รักบรรดาตะวะลีทั้งหลายใช่ไหมครับพี่น้องบันอินนะฮูมินัสซอบิอันตะจิดะยะมันอะลามะดาริสนะไลซะฟิฮาอิติฟานยิ่งไปกว่านั้นยากเหลือเกินในการที่ท่านจะไม่พบว่าแต่ละปีแต่ละนี้จะว่างเว้นไปกว่าทานเมาลิดและกะตานทำอิชิกุโบในกุโบเหล่านั้นนี่แค่ประเทศเดียวนะ 7-8 ประเทศที่กล่าวนี้กุโบอยู่ในมัสยิดทั้งหมดเอาแค่นี้อาจารย์เดี๋ยวเหนื่อยไปฟังที่บ้านผมอาจารย์ฮาลิมสุไลมัดอาจารย์มัสุคนหัวข้อทำไมมุสลิมจึงถูกรุมกินโต๊ะแม่หัวข้อน่าฟังนะข้าวมะเขือเปรี้ยวนะซุปมีข้าวมะเขือเปรี้ยวซุปวัวอย่างเด็ดรสเด็ดแต่พี่น้องในวันศุกร์หน้าเรียนเชิญท่านพี่น้องทุกๆคนนะที่โรงเรียนอัสลาฟียะที่คลอง15ที่บ้านอาจารย์อภิดินทีนี้ที่ผมอยากจะพูดถึงประเด็นเนี่ยคือผมพูดมาหลายสถานที่แล้วก็ผมพูดมาหลายเวทีนะเนื่องมาจากว่าคือเราคงต้องยอมรับกันตามตรงนะครับว่าเด็กนักเรียนไทยที่ไปเรียนที่มีโอกาสไปเรียนมหาวิทยาลัยมาดีนะมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรมหาวิทยาลัยมุตะในจอร์แดนหรือที่ใดก็แล้วแต่ที่เป็นในประเทศอาหรับเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเวลาที่เขาเรียนเขาสอนเนี่ยท่านพี่น้อง
ไอ้พวกที่นำมานะไอ้พวกที่นำอยู่แถวซอยมิสทินนะไอ้พวกที่นำถามนิดนึงเรียนคณะไหนกันวะเรียนคณะไหนไม่มีเลยนะอาจารย์นบีดินไม่มีอยู่ในหลักสูตรเลยนะผมจะบอกนะไอ้หนังสือบัรซันยีเนี่ยบัรซันยีเนี่ยที่มาอ่านกันในบ้านเราเนี่ยท่านพี่น้องยานบีสัลลัมอะลัยกะไม่มีนะท่านพี่น้องเอามาจากไหนแสดงว่าอะไรครับท่านพี่น้องผมกำลังจะบอกว่าไอ้คนที่ไปเรียนมาเนี่ยไปอยู่เนี่ยบางคนในท่านพี่น้องอยู่จนกลายเป็นอูฐในหลายคนนะอยู่กันจนกระทั่งอะไรบางคน10ปีบางคน20ปีท่านพี่น้องจบกลับมาเนี่ยแทนที่จะเอาเรื่องความจริงมาสอนมาบอกให้กับสังคมกับอนุรักษ์ในสิ่งที่เป็นประเพณีอย่างที่อาจารย์อบิดีนได้ว่าในข้างต้นถามว่ามหาวิทยาลัยนะท่านพี่น้องในมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนอยู่อัลอะซฮัรเนี่ยท่านพี่น้องมีเป็น10สาขาอักษรศาสตร์นิติศาสตร์ศาสนศาสตร์อะไรจะอะไรเยอะแยะไม่มีเลยแต่ในทุกๆสาขาที่เขาสอนเขาเรียนน่ะไม่มีหนังสือสกปรกเล่มนี้อยู่เลยนะนี่กำลังบอกท่านพี่น้องนะครับไม่มีนะผมบอกท่านไม่มีนะทุกอะไรครับทุกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะสาขาใดก็แล้วแต่ไม่มีหนังสือบัรซันยีอยู่ในหลักสูตรของการเรียนท่านพี่น้องแปลกใจไหมทำไมจบกลับมาแล้วทำไมอ่านคล่องจังมึงไปแอบเรียนกันตรงไหนมึงไปแอบเรียนกันแถวๆนู่นใช่ไหมนนทบุรีใช่ไหมไปแอบเรียนกันแถวๆตรงนี้ใช่ไหมแล้วเรียนกันมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับผมกำลังจะบอกสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันไม่ใช่อัลอิสลามเขาพูดกันมานานแล้วท่านพี่น้องถามว่าถ้ามันเป็นอัลอิสลามผมถามนิดนึงตัวผมเองอาจารย์อับดินจะทำอ่ะไม่ใช่ว่าไม่เคยเรียนในหนังสือเล่มเนี้ยหนังสือเล่มนี้ผมกำลังจะบอกว่ามันมีมาก่อนที่จะไอ้พวกที่จะไปจบอียิปต์เนี่ยเขาไปเรียนซะอีกผมเคยเรียนนะตอนที่จบป.6ตอนเด็กๆหนังสือฟารดูอีนหนังสือเล่มนี้ยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งบางโรงเรียนบางสถาบันเอาหนังสือเล่มนี้มาสอนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหนังสือบัรซันยีกอซีดะห์สอนกันท่านพี่น้องเคยได้ยินไหมเคยเรียนไหมยานบีสัลลัมนะเรียนแล้วนะแสดงว่าเรียนแล้วอัชราคัลบะดรูอะลัยนาเคยเรียนไหมทำไมทิ้งได้ผมถามท่านพี่น้องนิดนึงทำไมท่านพี่น้องทุกคนทิ้งได้คำตอบเพราะว่าจิตใจของท่านพี่น้องจิตใจของท่านพี่น้องไม่มืดบอดเหมือนกับไอ้คนพวกนั้นคนจะมีจิตใจมืดบอดนะท่านพี่น้องให้ผมพูดไปเถอะจะพูดใช้คำพูดที่สวยหรูจะไม่ใช้คำพูดที่รุนแรงคนพวกนี้ก็ไม่อะไรครับไม่ยินยอมในการที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นเพราะอย่างที่อาจารย์อบิดีนบอกอยากจะหลงใช่ไหมล่ะอัลลอฮ์ผลักไสไล่ทรงเลยเพราะฉะนั้นเรื่องอันตรายผมจึงบอกกับท่านพี่น้องนะคนพวกนี้ไปในวันกิยามะห์ก็จะต้องไปอะไรครับไปร้องขอต่ออัลลอฮ์ทำไมฉันทำไมมารวมฉันในสภาพติดตาบอดล่ะในขณะที่ฉันอยู่ในโลกดุนยาฉันก็ตาดีนี่ใช่ไหมเราอยากมีสภาพแบบนั้นไหมล่ะเพราะถามว่าจริงๆอะถามว่าฮะดิษมาสักต้นเอามาสิแล้วทุกวันนี้ท่านพี่น้องลองไปดูครับงานมอลิดมันก็อ่านบารซันยีอักีก็ลูกอะไรท่านพี่น้องลองไปดูในเฟซลองไปดูนะโอ้โหขยันโชว์ความโง่กันจังเลยทั้งที่ไม่ใช่เรื่องศาสนานะผมบอกนะไม่ใช่เรื่องศาสนามีเห็นเยอะไปหมดส่วนมากมันจะเกิดขึ้นกับบ้านคนที่มีกระตังนิดหนึ่งท่านพี่น้องลองไปพิจารณาดูและไอ้คนที่ไปตรงนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับถ้าคุณอ้างว่ามันเป็นเรื่องศาสนาจริงๆเนี่ยท่านพี่น้องต้องทำกันทุกคนนะจะจนจะรวยจะอะไรก็ตามส่วนมากท่านพี่น้องลองไปเปิดดูในเฟซส่วนมากจะไปเกิดขึ้นในบ้านคนรวยๆเพราะบ้านคนรวยๆเขาจ้างคนพวกนี้ไปอ่านบัรซันยีให้หลานเขาฟังให้หลานก็ฟังที่อ้อมมานะเมื่อก่อนผมเนี่ยท่านพี่น้องที่นั่งอยู่เนี่ยนะผ่านกันมาหมดละเคยตัดผมไหมล่ะอาจารย์อบิดินผมหัวเนี่ยเราเป็นเด็กเนี่ยถ้าเราพูดได้เราก็อยากจะบอกลำพอกันสักทีฮะกูมึนหัวแล้วเด็กอ่ะคนนู้นตัดหน่อยคนนี้ตัดหน่อยสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องมันจะอยู่ในสังคมมุสลิมของเราและมันจะคอยหลอกหลอนกับคนที่อะไรครับที่ไม่รู้หลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์พร้อมจะเป็นเหยื่อโดยทันที
พราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องของบารซันยีนอันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะมันจะเป็นแนวทางนำไปสู่การตั้งชิริกการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยกับเวลานะครับอีกประเด็นสุดท้ายนะครับเมื่อสักครู่นี้อัจญิรซักนะอับดุลรซักก็ได้คุยกับผมอยากจะฝากเรื่องเกี่ยวกับปาเลสไตน์รู้ข่าวไหมอย่าบอกนะว่าไม่รู้นะเขาปาเลสไตน์เจออะไรกันตอนนี้รู้เพียงแค่อย่างเดียวเจอระเบิดตูมตามมาลงหลังบ้านพี่น้องของเราคือในมุมของเราเนี่ยท่านพี่น้องที่รักก็ต้องบอกท่านพี่น้องตามตรงเราทำอะไรได้ไหมเราทำอะไรได้มั่งตอนเนี้ยทำอะไรได้ไหมจริงๆอยากจะบอกให้ท่านพี่น้องไปพรุ่งนี้นะไปยื่นเรื่องที่สถานทูตนะสถานทูตปาเลสไตน์นู่นตรงไปที่นู่นอะไรนะมาเลเซียนู่นไปทางกระทรวงต่างประเทศไปบอกกับเขานะอยากจะไปสู้รบอยากจะไปรบเป็นจังเลยที่นู่นที่ปาเลสไตน์ไปช่วยเขาท่านพี่น้องไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราทำให้สุดกำลังความสามารถของเราเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ายิวเนี่ยมันเป็นศัตรูของใครและความเชื่อของมันคืออะไรมันฆ่าพวกเรามันคิดว่าการฆ่าไอ้พวกไอ้วะฮาบีพวกซุนนะพวกมุสลิมเนี่ยมันได้บุญมันฆ่าไหมทุกวันนี้ตายไปเท่าไหร่แล้วพี่น้องเราเป็นหมื่นหมื่นคนแล้วนะสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องก็คือส่งอาวุธไปส่งอาวุธไปนะมีอาวุธไหมและอาวุธที่ว่าเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับไม่ต้องส่งปืนส่งมีดดาบส่งจรวดอะไรไปเพราะดูอาเนี่ยคืออาวุธที่ยิ่งใหญ่กว่าทั้งมวลเลยบอกกับอัลลอฮ์ว่าตอนนี้พี่น้องของฉันถูกศัตรูรุกรานกันแกล้งทำร้ายไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงคนสตรีขอพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาพวกเขาเหล่านั้นผมเคยพูดแล้วกับคุตบะกับท่านพี่น้องในเรื่องนี้ในคุตบะวันศุกร์ถ้าพี่น้องเอาดูอาตอนนี้ไปขอให้พวกเขาเหล่านั้นนะขอให้อะไรอัลลอฮุมะอิซัลอิสลามวัลมุสลิมีนบางทีก็สุราเก่าๆก็ไม่ค่อยแปลกันให้ฟังรู้กันไหมอัลลอฮุมะอิซัลอิสลามวัลมุสลิมีนไม่รู้ว่าอะไรว่าอัลลัชชิรกะวัลมุชริกีนวะดัมมิรอะดาอัดดีนก็ไม่แปลหนังสือเล่มเขียวอ่ะเขียวเล่มเหลืองอ่านก็แม่งอยู่อย่างเดียวไม่แปลความหมายเขาได้เข้าใจอันนี้แปลให้เข้าใจแล้วก็อย่าให้ดุอาอ์ตัวเนี้ยไปอยู่ที่ไหนนะไปอยู่ในสุญูดของท่านพี่น้องอัลลอฮุมะอิซัลอิสลามวัลมุสลิมีนขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้กับอะไรครับศาสนาอัลอิสลามและพี่น้องมุสลิมของเราเป็นบุคคลที่มีเกียรติทำให้ศาสนาของพระองค์นั้นมีเกียรติยกเกียรติเทิดเกียรติในศาสนาอัลอิสลามวะอะซิลลัชชิรกะวัลมุชริกีนขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้ผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตกต่ำวะดัมมิรอาดาอัดดีนและขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงอะไรทำให้ศัตรูของอัลอิสลามนั้นทรงอะไรครับหายนะนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้พวกเราทุกๆคนช่วยกันขอดุอาพี่น้องของเราที่อยู่ในปาเลสไตน์หรือในที่ไหนก็แล้วแต่โดยการขอว่าอัลลอฮุมันซุริลอิสลามวัลมุสลิมีนะฟีกุลลิมากานอันนี้ก็คือเป็นอีกบทหนึ่งเป็นภาษาอาหรับถามว่าแต่ท่านพี่น้องท่องภาษาอาหรับไม่ได้ทำไงภาษาไทยเลยนะภาษาไทยเลยยกมือขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขาเหล่านั้นมาอยู่ในดุอาอ์ของเราด้วยเพราะเราอย่าลืมว่าเขาคือเลือดเนื้อเราเจ็บไหมทุกวันนี้เราเจ็บไหมหรือเราเห็นเขาโดนระเบิดกันโครมครามกำรามเฉยๆถ้ามันมาลงหลังบ้านเราล่ะฮะยะสมมติระเบิดมันมาลงหลังบ้านเราอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องนะไอ้ความยากลำบากที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราครอบครัวของเราในอนาคตพรุ่งนี้มะรืนมะเรื่องนี่ไม่รู้หรอกแต่ถ้าวันนี้เราช่วยเหลือพี่น้องของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงช่วยเหลือเราเช่นเดียวกันตราบใดที่เราช่วยเหลือพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะให้พวกเราทุกๆคนนะครับพยายามช่วยกันขอดุอาแล้วก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นนะครับมีการเรียนรู้ในเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาและในสัปดาห์หน้านะวันศุกร์คำลงหลังละหมาดอิชาประมาณนี้แหละท่านพี่น้องก็ไปเจอกันที่บ้านอาจารย์อบิดีนฮัสซันที่โรงเรียนอัสซะลาฟียะห์ข้อ15เรียนเชิญท่านพี่น้องทุกๆคนนะถ้าไม่ติดภารกิจที่ไหนก็ตามไปฟังแล้วก็ฮะญิศอละห์ตามไปไลฟ์สดด้วยท่านพี่น้องที่ฟังกำลังติดตามอยู่ทางเพจนะก็เรียนเชิญทุกๆท่านวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับมีคำพูดอะไรที่อาจจะรุนแรงไปต้องขอมาอัฟท่านพี่น้องนะแล้วก็มีคำถามอะไรสอบถามมั้ยครับถ้าไม่มีทำไงไม่มีก็
วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์